สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการศรัทธาอาคมบันทึกตำนานสืบสานศาสตร์ลี้ลับพบกับผมอาจารย์บอยศรัทธาอาคมได้ทุกวันพุธท่านผู้ชมครับ6 โมงเย็นถึง2 ทุ่มโดยประมาณนะฮะสามารถรับชมเราได้นะครับจากหลากหลายช่องทางครับทั้ง YouTube Live Facebook Live Twitter Live นะครับเว็บไซต์ www.channel8thailand.comรวมถึงโรคูทีวีนะฮะอเมริกาแล้วก็แคนาดานะฮะดูได้ผ่านทางโรคูทีวีเท่านั้นนะฮะหรือท่านผู้ชมเองนะฮะท่านใดที่รู้สึกตะกิดตะกวงใจเบื่อเหลือเกินการดู YouTube อยู่ Facebook นะฮะเรามีแอปพลิเคชันนะฮะสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเราได้นะฮะเป็น Channel 8 Thailand นะฮะเลข8ต้องเป็นสีชมพูม่วงเท่านั้นสีอื่นไม่ใช่นะฮะชมพูม่วงและดูรายการของเราได้นะฮะสดๆเลยนะครับจาก Channel 8 Facebook แห่งนี้นะฮะหรือจากแฟนเพจของศรัทธาอาคมก็ได้เช่นเดียวกันท่านชมหลายๆคนครับอาจจะเคยสงสัยว่าพระโพธิสัตว์ในโลกนี้มีกี่พระองค์จริงๆมีเยอะแยะเลยครับแต่มีพระองค์หนึ่งที่วันนี้เราอยากจะให้ท่านผู้ชมได้รู้จักแล้วก็ได้ซึมซับว่าพระองค์เนี่ยมีความสำคัญต่อพวกเราอย่างไรนะฮะวันนี้เราจะกล่าวถึงวันนี้เราจะได้พูดถึงนะฮะพระกสิติคันนะฮะมหาโพธิสัตว์นะฮะและที่สำคัญเลยนะครับวันนี้ผู้ที่จะให้ความรู้กับเรานะฮะนั่งอยู่ข้างผมแล้วนะครับก็คือนะฮะซือฟู่ผมเรียกซือฟู่ก่อนแล้วกันนะฮะก็คือพระอาจารย์วิศวพัฒน์กว่างตู้ซือฟู่ครับเรามาพบกับพระอาจารย์พร้อมๆกันครับกราบนมัสการครับผมเจริญครับผมท่านนามพระอาจารย์ถูกใช่ไหมฮะผมก็ตื่นเต้นจริงๆผมก็เคยสัมภาษณ์พระอาจารย์รอบหนึ่งนะฮะระหว่างคำว่าซือฟู่กับพระอาจารย์นี่คำเดียวกันไหมครับไปคำเดียวกันโยมคำว่าซือฟู่นี่เป็นภาษาจีนกลางก็แปลว่าซือนี่แปลว่าอาจารย์โยมฟู่ก็แปลว่าพ่อนะซือฟู่ก็คือว่าหลวงพ่อนั่นเองก็คือหลวงพ่อท่านผู้ชมแล้วเวลาเราเจอพระนะฮะเราอาจจะเรียกซือฟู่แต่บางองค์เราเรียกซือเฮียก็ไม่เป็นไรอันนั้นภาษาจีนแต้จิ๋วใช่ไหมถ้าเป็นวัฒนธรรมในประเทศไทยก็นิยมเรียกซือเฮียถ้าเป็นวัฒนธรรมต่างประเทศก็จะเรียกซือฟู่ทั้งหมดครับผมตอนนี้พระอาจารย์เขาเรียกว่าอยู่ที่ไหนยังไงครับตอนนี้ก็จำวัดอยู่ที่อารามวัดมหายานพุทธมณฑลสาย6ตรงอำเภอสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมจังหวัดนครปฐมพุทธมณฑลสาย6ท่านผู้ชมฮะอารามวัดนะฮะก็คือเราสามารถที่จะเสิร์ชหาได้นะฮะอารามวัดมหายานนะครับที่พุทธมณฑลสาย6จริงๆผมบอกท่านผู้ชมง่ายๆนะฮะถ้าเกิดท่านผู้ชมเข้าไปในทางเค้าเรียกสาย6จากทางภาพถนนบรมราชชนีเข้าไปปุ๊บจะเจอแตงโมร้านแตงโมใช่ไหมฮะโรงงานของเสื้อผ้าแตงโมเลยแล้วก็เลี้ยวเข้าตรงนั้นน่ะง่ายที่สุดเพราะครั้งแรกที่ผมไปกราบพระอาจารย์นะฮะที่ไปกราบซื้อผู้ครั้งแรกเนี่ยผมไปนู่นนะพระองค์ไปอ้อมนะฮะผมบอกโอ้ทำไมไกลจังวัดนี่ไปอ้อมสักไกลเลยครับผมครับผมต้องถามท่านผู้ชมด้วยเพราะว่ามีหลายๆคนพอรู้ว่าเราเนี่ยจะสัมภาษณ์ซื้อผู้นะฮะเขาฝากมาถามกันว่าเพราะเหตุใดซื้อผู้ถึงบวชเป็นพระจีนจริงๆเป็นพระสงฆ์ไทยก็ได้เป็นอะไรก็ได้ถูกไหมครับแต่ทำไมถึงมีความรู้สึกว่าต้องบวชเป็นพระจีนครับก็จริงๆแล้วไม่ว่าอย่างที่อาจารย์บอยว่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพระจีนหรือพระไทยหรือพระประเทศไหนๆก็ถือว่าเป็นลูกพระพุทธเจ้าเหมือนกันหมายว่าด้วยความชอบส่วนตัวความศรัทธาส่วนตัวแล้วก็ที่ครอบครัวเนี่ยเป็นชาวจีนเชื้อสายจีนแล้วก็มีโอกาสได้เดินทางไปประเทศจีนบ่อยๆครับผมก็เลยทำให้เกิดเริ่มใส่ศรัทธาอยู่แล้วก็ได้มีโอกาสได้เจอพระอาจารย์ที่ภูเขาจิวหัวซานครับเลยฝากตัวเป็นศิษย์ท่านตั้งแต่บัดนั้นแล้วก็ได้ฝากตัวเป็นศิษย์แล้วก็ออกบวชกับท่านสาธุครับผมท่านผู้ชมก็คืออย่างที่บอกนะฮะอยู่ที่ศรัทธาทุกคนเป็นพุทธบุตรเช่นเดียวกันหมดนะฮะแล้วก็ศรัทธาตรงนี้เนี่ยพระอาจารย์ก็เหมือนกับบังเอิญหรือผมว่าจริงๆแล้วน่าจะเป็นวาสนาหรือบุญเขาเรียกบุญสัมพันธ์มากกว่าที่ได้ไปเจอพระอาจารย์ที่ภูเขาจิ๋วหัวซานใช่ไหมฮะภูเขาจิ๋วหัวซานอยู่ที่เมืองจีนเนี่ยอยู่แบบอยู่สูงอยู่อะไรยังไงไหมฮะภูเขาจิ๋วหัวซานนี่ที่ประเทศจีนน่ะโยมจะมีภูเขาเยอะมากประเทศกว้างใหญ่ไพศาลมากครับจะมีภูเขาทางพุทธศาสนาเนี่ยศักดิ์สิทธิ์อยู่4แห่งด้วยกันครับอย่างแต่พระกสิทธิคันภูเขาจิ๋วหัวซานของพระกสิทธิคันก็คือ1ใน4อยู่บนทนอันฮุยครับเป็นภูเขากินเนื้อที่กว้างมากโยมมีในประวัติบอกว่ามียอดเขาถึง99ยอดด้วยกันโอ้โหแปลว่าเป็นเหมือนกับหมู่ผมเรียกหมู่ภูเขาเลยเทือกเขาเลยเป็นเทือกเขาแล้วก็มียอดถึง99ยอดจิ๋วหัวซานใหญ่ขนาดนั้นเลยครับมันอยู่ภาคไหนของจีนครับจิ๋วหัวซานเนี่ยอันนี้ไม่มั่นใจน่าจะเป็นตะวันอันนี้ไม่มั่นใจโยมครับไม่มั่นใจน่าจะเป็นตะวันออกหรือตะวันแต่ไม่ใช่แต่จิ๋วไม่ใช่อะไรอย่างนั้นใช่ไหมจะออกไปจากไกลถ้าจะการเดินทางที่ต้องเดินทางไปลงที่เซี่ยงไฮ้แล้วก็ต้องเดินนั่งรถต่อไปอีกประมาณ6ชั่วโมง6ชั่วโมงจีนนี่ก็ไม่น้อยนะ
นะครับผมถึงจะไปจิ๋วหัวซันอ๋อถ้ากับว่าจริงๆแล้วท่านผู้ชมครับในเมืองจีนมีภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาสำคัญสำคัญถึง4ภูเขาผมสรุปอย่างนี้ใช่ไหมฮะ1ใน4ภูเขาก็คือภูเขาจิ๋วหัวซานซึ่งภูเขาจิ๋วหัวซานนี้เชื่อว่าเป็นที่สถิตของพระกสิทธิคันอันนี้ผมเข้าใจถูกใช่ไหมฮะถูกต้องอ๋อครับผมครับพระอาจารย์หรือซื้อฟู่ไปบวชตรงนั้นก็เหมือนกับเราก็มีความศรัทธาในองค์พระกสิทธิคันด้วยเชิญพรอ๋อครับผมอย่างตามรูปที่เห็นท่านผู้ชมนี่นะฮะตรงนี้คือพระกสิทธิคันนะฮะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นพิธีบวงสรวงของที่อารามวัดใช่ไหมภาพนี้อยู่ที่ประเทศไทยนะไม่ใช่ที่ประเทศจีนครับครับนี่เป็นหินแกะสลักหินแกะนี่แกะสลักจากประเทศแกะจากประเทศจีนอันนี้แหละท่านผู้ชมที่อยู่ที่เราคุยกันเมื่อกี้อยู่ที่บอกอยู่ที่สาย6ใช่ไหมครับเนี่ยที่ผมไปไหว้แล้วท่านผู้ชมศักดิ์สิทธิ์มากครับเราสัมผัสได้ถึงพลังแต่ที่สำคัญคือตอนนี้เนี่ยข้างใต้เนี่ยมีการเขาเรียกว่าสร้างที่ผมเข้าไปไหว้ตอนนั้นใช่ไหมฮะที่ว่าจะมีองค์พระกสิทธิ์หลายปางอยู่ตรงนั้นใช่หลายจากหลายที่ใช่ไหมครับก็ใต้ฐานพระองค์ใหญ่เนี่ยก็จะมีพระกสิทธิคันโพธิสัตว์องค์หนึ่งเป็นเนื้อทองเหลืองครับก็ค่อนข้างมีความเก่าแก่ในระดับหนึ่งเป็นองค์แรกของสถานที่แห่งนี้เลยก็ถือว่ามีความสำคัญเพราะว่ามีโยมเคยมาถ่ายรูปแล้วก็ติดว่าเป็นมือเป็นรูปมือเขายื่นมาจากองค์พระโพธิสัตว์มาแตะที่ศีรษะครับเลยถือว่าเป็นไฮไลท์เป็นของเป็นองค์ที่ศักดิ์สิทธิ์สำคัญประจำอารามอยู่ครับวันนั้นผมก็ไปกราบตรงนั้นอยู่ท่านผู้ชมแล้วก็เห็นจากภาพนั้นจริงนะเป็นเหมือนมือแล้วก็มาแตะติดที่ศีรษะของคนที่ถ่ายรูปซึ่งถ้าจะบอกภาพซ้อนผมก็ไม่รู้จะซ้อนยังไงนะคือความรู้สึกเรามองด้วยตาเลยว่าไม่ได้ซ้อนแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าจะบอกว่าเป็นปฏิหาริย์เลยก็ใช่อยู่แต่ขณะเดียวกันเนี่ยตรงนี้ก็ต้องอยู่ที่คนเชื่อแล้วก็ศรัทธาตรงนี้นะฮะในเขาเรียกว่าในมหายานหรือลัทธิมหายานเราเรียกเป็นลัทธิถูกไหมฮะมหายานนิกายนิกายผมเรียกผิดโทษขอโทษครับนิกายมหายานท่านผู้ชมครับจริงๆแล้วค่อนข้างที่จะเข้มใช่ไหมฮะอย่างแล้วเว้นเนื้อสัตว์เนี่ยแน่นอนเลยใช่ไหมฮะคือตัวซื้อผู้เองนี่ก็คือฉันเจตลอดถ้าเป็นพระมหายานก็จะมีสิกขาบทเรียกว่าสิกขาบทพระโพธิสัตว์ก็จะงดเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์ก็คือการไม่เบียดเบียนสรรพสัตว์ก็จะมีการบริโภคอาหารเจที่ไม่มีเนื้อสัตว์เข้ามาเพิ่มขึ้นมาครับผมอย่างนี้ไปต้องเต้าหู้อร่อยวันหลังต้องไปขอ แล้วอันที่สองนะฮะก็บอกเน้นการเข้าฌานสมาธิด้วยใช่ไหมครับสำหรับสายนิกายมหายานตรงนี้ก็จริงๆแล้วเรื่องของการทำสมาธิเนี่ยทุกนิกายในพุทธศาสนาก็มีการทำสมาธิเพื่อให้จิตสงบแล้วก็ก่อเกิดปัญญาครับแต่ทางพุทธศาสนาของมหายานก็จะมีนิกายหนึ่งที่เรียกว่านิกายฌานครับซึ่งนิกายฌานนี้ถ้าออกเป็นเสียงเป็นภาษาจีนกลางก็ออกว่าฌานถ้ามาเป็นแต้จิ๋วก็เป็นเซียมแต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นก็จะเป็นเซนก็คือนิกายเซนนั่นเองก็คือครับการนิกายที่นิยมการเข้าฌานคือการนิยมการทำสมาธิครับเพื่อจะให้เกิดปัญญาครับเพราะอันนี้ผมเคยไปที่พระอารามของพระอาจารย์แล้วนะที่ซื้อฟู่นั้นน่ะท่านผู้ชมอาจจะเคยดูการ์ตูนอีคิวซังอันนั้นคือเซนใช่ฮะแล้วเวลาอีคิวซังเวลาเขานั่งเข้าฝึกสมาธิก็จะมีเขาเรียกพระอาจารย์ถือไม้อยู่คนไหนวอกแวกก็จะตีถูกไหมฮะไอ้ไม้ตีอย่างเงี้ยผมก็ไปเห็นที่อารามวัดมาเรียบร้อยแล้วนะฮะเพราะเราจำง่ายๆว่าถ้าลัทธิเซนคิดถึงการเข้าสมาธิเข้าฌานคิดถึงเรื่องอิคิวซังคิดถึงในเรื่องของหลวงพ่อที่คอยตีบ่าท่านเนนหรือพระองค์ไหนเขาเรียกลูกหลีกหรือหลุดนะฮะอันนี้ผมเข้าใจถูกหมดนะครับผมซื้อฟู่ครับอีกเรื่องนึงเลยนะฮะมหายานเรานี่นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียกเราถือศีลเนี่ยมากกว่า227เลยเหรอครับก็ในศีลที่พระภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาถือเนี่ยก็แล้วก็เรียกว่าเป็นวินัยปิฎกวินัยปิฎกครับแต่ถ้าเป็นของพระภิกษุณีเนี่ยก็จะอยู่ในหมวดของรวมอยู่ในเขาเรียกว่าปฏิโมกข์ครับถ้าเป็นของทางฝ่ายเถรวาทปฏิโมกข์ก็จะมี227ข้อครับแต่ถ้าเป็นของมหายานจะมีถึง250ข้อโอ้โหเพราะว่าเพิ่มไปต้อง23ข้อเพิ่มในส่วนของเสขียวัตรขึ้นไปเสขียวัตรแต่เรื่องของเรื่องของปาราชิกเอ่ยเรื่องของสังฆาทิเศษเรื่องของศีลหลายละหมวดแต่ละกลุ่มเนี่ยจะเหมือนกันทั้งหมด
แต่ก็จะมีเพิ่มของเสขียวัตรขึ้นมาก็คือว่าข้ออันพึงปฏิบัติต่อสถูปอารามพระพุทธรูปนี่ก็เพิ่มขึ้นมาก็แบบว่าเป็นอีกหลักหนึ่งที่ต้องให้เราปฏิบัติต่อสถูปหรืออารามที่อยู่เพื่อการถวายความเคารพมากยิ่งขึ้นแล้วก็ในปาติโมกข์มี250แล้วก็จะมีศีลโพธิสัตว์ที่จะต้องสมาทานเข้าไปอีกเนี่ยผมกำลังจะถามนี่ว่าอย่างศีลโพธิสัตว์เรารู้แล้วว่าเราไม่กินเนื้อสัตว์เอาง่ายๆนะฮะก็คือไม่บิดเบียนสัตว์แล้วมีตัวอื่นอีกไหมครับที่ว่าเป็นเกี่ยวเรื่องของการบำเพ็ญเพื่อเป็นโพธิสัตว์ฮะก็ถ้าจะกล่าวง่ายๆว่าศีลทั่วไปเนี่ยก็คือข้อห้ามครับข้อห้ามแปลว่าห้ามกระทำอะไรครับแต่ถ้าเป็นศีลพระโพธิสัตว์ก็คือข้อที่พึงจะกระทำให้ยิ่งขึ้นไปอย่างเช่นว่าปาณาติบาตคือห้ามฆ่าสัตว์แต่พระโพธิสัตว์บอกว่าห้ามฆ่าสัตว์ไม่พอต้องปล่อยสัตว์ด้วยเราห้ามลักทรัพย์ของคนอื่นแต่คุณยังต้องช่วยกันปกป้องทรัพย์สินสิ่งของของสงฆ์ปกป้องทรัพย์สินสิ่งของของสาธารณะของประเทศชาติอย่างนี้ห้ามพูดปดแต่คุณควรจะพูดความไม่ใช่ว่าไม่พูดปดอย่างเดียวแต่ควรจะพูดสิ่งที่เป็นประโยชน์ด้วยนี่คือสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาอย่างนี้โอ้สาธุเลยครับคือมันฟังง่ายๆท่านผู้ชมที่ซื้อฟู้พูดตะกี้นะฮะเราฟังง่ายๆคือนอกจากห้ามแล้วยังต้องทำอะไรด้วยใช่ไหมครับเพื่อให้มันเกิดประโยชน์เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นนะก็คือเรื่องของโพธิสัตว์นะโยมบางคนคิดว่าฉันเฉยก็จบมันก็ไม่ควรอีกก็คือเฉพาะประโยชน์เกิดเฉพาะตัวเองก็เท่าเราเฉยเรารู้ว่าตรงนั้นสมมติสะพานชำรุดเราเฉยโอเคเราไม่ข้ามเราก็ไม่ผิดแต่ถ้าเกิดว่าเราบอกคนไม่ให้ข้ามเนี่ยยิ่งดีกว่าแต่พระโพธิสัตว์รู้ว่าสะพานชำรุดแล้วต้องไปซ่อมต้องซ่อมด้วยเลยอันนี้เห็นไหมถ้าบอกไม่ให้ข้ามอันนั้นก็อีกสเต็ปนึงถ้าซ่อมด้วยเนี่ยยิ่งเป็นอยู่ในสายโพธิสัตว์เพราะสายโพธิสัตว์คือสายโปรดสัตว์เพราะฉะนั้นการที่เราไปซ่อมคือเราเป็นการโปรดสัตว์หรือโปรดผู้คนด้วยใช่ไหมครับแล้วอย่างมหายานนี่พระอาจารย์ซื้อฟู่ครับมหายานเนี่ยเวลาทางพระสงฆ์ไทยเขามีการปลุกเสกวัตถุมงคลเนี่ยเราร่วมกับเขาได้ไหมฮะได้โยมเพราะว่าในประวัติศาสตร์หรือว่าในปัจจุบันเองเนี่ยก็มีการพุทธาภิเษกหลายนิกายรวมกันก็แต่ละนิกายก็ล้วนแต่เป็นอย่างที่กล่าวในเบื้องต้นนะโยมว่าแต่ละนิกายก็คือลูกพระพุทธเจ้าทั้งสิ้นแหละแต่แต่ละนิกายก็จะมีการทำสมาธิมีหลักธรรมที่น้อมพิจารณาแล้วก็มีอุปเทศต่างๆซึ่งแตกต่างกันซึ่งเป็นอุบายทำให้จิตเกิดสมาธิแล้วก็เกิดพลังครับถึงก็ไม่มีติดปัญหาติดขัดอะไรก็รวมกันได้สาธุครับก็จริงๆแล้วก็เหมือนกันนะผู้ชมเพียงแต่ว่าอยู่ที่ว่าคนที่จะนิมนต์หรือไม่นิมนต์ตอนนั้นเองเราได้สัมผัสที่เข้าเหมือนกันหมดนะผู้ชมนะฮะแล้วอย่างตรงนี้นะฮะเรามาเข้าตรงนี้กันแล้วแล้วความแตกต่างระหว่างพุทธเถรวาทกับพุทธมหายานตรงนี้นะฮะเอาแบบความแตกต่างแบบที่เห็นชัดๆนิดนึงครับเห็นชัดๆเลยก็น่าจะเป็นเรื่องของการแต่งกายแหละครับการแต่งกายแล้วก็ภาษาที่ใช้แล้วก็ในเรื่องของพระไตรปิฎกตัวคัมภีร์เองก็มีทั้งเหมือนและมีทั้งต่างแต่ส่วนที่เหมือนก็จะเหมือนแต่ส่วนที่ต่างก็คือว่าของมหายานจะเพิ่มเรื่องของการประพฤติปฏิบัติตนในเรื่องของการเป็นพระโพธิสัตว์เพิ่มขึ้นมาแต่หลักใหญ่ใจความก็มีเรื่องของอริยสัจ4มีเหมือนกันสติปัฏฐาน4มีเหมือนกันมรรคมีองค์8กล่าวคือโพธิปักขิยธรรม38ประการของพุทธศาสนานี่ไม่ว่าจะเป็นนิกายใดๆก็มีหมดมีเหมือนกันหมดถ้ากล่าวไปว่ามหายานก็มีเรื่องของอาจจะเน้นเรื่องของอาจจะเจริญพุทธานุสติมากการบำเพ็ญตนเป็นพระโพธิสัตว์ทำตนเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นมากแต่วัชรยานก็จะมีอีกแนวทางนึงออกไปอย่างนี้แต่ทั้งหมดทั้งแก่นเนื้อคือเหมือนกันคือโพธิปักขิยธรรม36ประการมีเหมือนกันจริงๆท่านผู้ชมจริงๆแล้วเนี่ยพุทธนะฮะไม่ว่าจะเป็นนิกายหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นะฮะจริงๆแล้วมันเหมือนกันนี่แหละเพียงแต่ว่าแนวปฏิบัติบางอย่างวัดปฏิบัติบางอย่างใช่ไหมฮะอย่างของมหายานเนี่ยมุ่งเน้นในเรื่องของการเป็นโพธิสัตว์ก็คือโปรดสัตว์ดีๆนี่แหละเพราะเขาโปรดสัตว์ปุ๊บเขาจะมีเน้นในเรื่องของการข้อปฏิบัติเพิ่มนะฮะไม่ใช่แค่ละเว้นอย่างเดียวท่านผู้ชมว่ามีการต้องปฏิบัติด้วยเราเรียกว่าต้องปฏิบัติด้วยเลยใช่ไหมครับครูบาอาจารย์บอกว่าโปรดสัตว์ก็คือการโปรดตัวเองเพราะตัวเองก็คือสรรพสัตว์เหมือนกันใช่ครับถ้าเราเข้าใจตัวเองแล้วเราก็เข้าใจสรรพสัตว์ถ้าเรารู้เข้าถึงสภาวะความว่างของตัวเองคือเข้าถึงความอนัตตาของตัวเองก็สรรพสัตว์ก็จะว่างด้วยเช่นเดียวกัน
ครับคือจริงๆแล้วอย่างที่พระอาจารย์พูดก็คือว่าจริงๆมันก็เหมือนเราทำให้ตัวเราเองเพียงแต่ว่าการทำให้ตัวเองเนี่ยมันก็จะไปส่งเสริมให้คนอื่นเนี่ยเขาได้เกิดประโยชน์ด้วยใช่ไหมครับเพราะถ้าเกิดว่าเราทำแล้วมันไปบีบเบียนคนอื่นมันก็ไม่ถูกต้องอยู่แน่นอนนะครับอีกอย่างนึงครับพระอาจารย์ครับอย่างหลายๆคนชอบดูหนังจีนเนี่ยก็จะรู้จักตั๊กม้อกันตั๊กม้อนี่เป็นมหายานไหมฮะตั๊กม้อตั๊กม้อนี่เป็นภาษาจีนครับแต่คำว่าตั๊กม้อนี่แปลทับศัพท์จากภาษาอินเดียคือธรรมะคำว่าตั๊กม้อตรงนี้จึงแปลว่าธรรมะเพราะฉะนั้นชื่อเต็มของท่านเนี่ยพระอาจารย์ตั๊กม้อชื่อเต็มของท่านในภาษาจีนกลางคือตาหมอผู่ถีตาหมอผู่ถีถ้าเมื่อแปลมาเป็นภาษาสันสกฤตหรือภาษาไทยครับของเราก็คือโพธิธรรมก็คือว่าตาหมอก็คือธรรมะครับผู่ถีก็คือโพธิครับเรียกว่าพระโพธิธรรมพระอาจารย์ตั๊กม้อหรือพระอาจารย์โพธิธรรมมหาเถระเนี่ยเป็นเจ้าชายประเทศอินเดียครับแล้วก็เดินออกบวชแล้วก็ทุดงมาที่ประเทศจีนเพื่อมาเผยแผ่นิกายเซนหรือนิกายฉานอ๋อคือนิกายเซนแล้วก็มาถึงสมัยราชวงศ์เหลียงครับไปเจอกษัตริย์เหลียงบูตี้แล้วก็ไปพักจำพรรษาจำที่วัดเซาหลินครับเมืองลั่วหยางครับจริงๆพระอาจารย์ตั๊กม้อคือเซนนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องเข้าใจตรงนี้นิดนึงเพราะว่าบางทีเราดูจากหนังบางทีเราก็ไม่เข้าใจตรงนี้แล้วตัวอ๋อเป็นพระเรารู้ว่าเป็นพระอย่างเดียวแล้วก็ยังงงเอ๊ะทำไมพระเนี่ยมีไว้หนวดไว้เคราเต็มไปหมดเลยท่านเป็นประเทศจีนก็ทำให้แสดงให้เห็นว่าคือคนอินเดียนะลูกนี่เป็นพระอินเดียลูกค้าเราพยายามให้รู้ว่านี่คืออินเดียคนอินเดียไม่ใช่คนจีนนะพระจีนสมัยโบราณก็จะมีหนวดยาวๆเหมือนกันใช่แต่ถ้าเป็นรูปพระขององค์ตั๊กม้อก็จะเป็นเคราหยิกๆเป็นเคราแล้วหยิกๆเลยท่านผู้ชมดำๆเลยครับแสดงให้เห็นว่านี่คือคนอินเดียเข้าใจแล้วครับท่านผู้ชมก็คือศิลปินปั้นเนี่ยเขาก็ยังจะให้เห็นภาพชัดเจนนั่นผมก็ยังงงว่าเอ๊ะองค์ตั๊กม้อเราทำไมดูแล้วหน้าเข้มๆไม่ค่อยเหมือนคนจีนเท่าไหร่ก็คือจริงคือเขาอินเดียนี่แหละนะครับแล้วเป็นนิกายเซนก็อย่างที่บอกก็นิกายเซนก็อย่างญี่ปุ่นก็จะนับถือกันเยอะญี่ปุ่นก็รับนิกายเซนเนี่ยไปตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังไปเผยแผ่ที่ประเทศญี่ปุ่นครับครับผมท่านผู้ชมเรามาดูกันต่อว่าอย่างพระอาจารย์เองเนี่ยหรือซือฟู่เนี่ยก็บวชที่เขาจิ๋วหัวซานถูกไหมฮะและตรงนี้เนี่ยเป็นคนไทยคนแรกเลยหรือเปล่าฮะที่ไปบวชที่นั่นครับอันนี้ก็เท่าที่สอบถามพระอาจารย์ที่ภูเขานะฮะก็บอกว่าเรามีคนไทยคนเดียวไม่ใช่คนแรกตอนนี้คือคนเดียวด้วยใช่ไหมฮะท่านบอกว่าอย่างนี้นะโยมหลังจากซือฟู่ไปบวชมาปั่นตรงถึงวันนี้ก็ยังไม่มีมั้งไม่น่ามีคือบนนั้นเขาผมขออนุญาตนะบนนั้นมีอินเทอร์เน็ตไหมฮะถ้าเป็นถ้าสูงจริงๆก็จะไม่ค่อยมีถ้าอยู่ในหลืบในช่องเขาจะไม่มีอ๋อหมายถึงว่าจริงๆบนภูเขาบางส่วนก็มีบางส่วนก็มีครับบางส่วนถ้าไปเข้าไปลึกๆหรือในซอกเขาในหุบเขาก็จะไม่มีครับผมสัญญาณก็จะหายอันนี้ผมขออนุญาตนะครับพระอาจารย์ไปบวชที่นั่นน่ะซื้อฟูไปบวชที่นั่นไปอยู่ตรงนั้นกี่วันกี่เดือนกี่พรรษาครับเนี่ยตอนที่จะไปบวชเนี่ยก็คือเรามีการไปประเทศจีนทุกปีอยู่แล้วแล้วก็ทุกปีที่กลับไปทุกครั้งที่ไปก็ต้องไปจิ๋วหัวซานต้องไปกราบพระอาจารย์คือเคารพศรัทธาท่านมากครับไปแล้วเกิดความซึมซับไปครั้งนึงก็7วัน14วันก็ซึมซับมาเรื่อยๆพอจนถึงจุดๆนึงแล้วก็ตัดสินใจว่าต้องบวชกับท่านบวชที่นั่นครับก็ใช้เวลาอยู่ที่นั่นตอนที่บวชก็ประมาณเกือบๆเดือนอยู่ในการเรียนรู้ในการอะไรหลายๆอย่างจนถึงเข้าพิธีบวชครับบวชเสร็จแล้วก็กลับประเทศไทยครับมีเรื่องนึงคุณผู้ชมอันนี้ขออนุญาตนะฮะเป็นความอยากรู้ส่วนตัวไม่เกี่ยวกับรายการนะฮะพระอาจารย์ครับตอนที่บวชอยู่จิ๋วหัวซานตอนนั้นมีฝนตกบ้างมั้ยฮะฝนก็มีฝนตกแล้วผมถามนิดนึงอันนี้ผมติดมานานแล้วฮะเวลาฝนตกที่นั่นมีฟ้าร้องฟ้าผ่าไหมฮะโอ้ไม่เคยแต่ว่าสังเกตไหมฮะไม่ได้สังเกตเลยโยมเพราะตอนนั้นไปก็เป็นช่วงหน้าร้อนของเขาเหมือนกันนะช่วงหน้าร้อนคือที่ผมถามนี่เนี่ยผมไปจางเจียเจี้ยแล้วก็จางเจียเจี้ยเนี่ยฝนตกตอนที่ผมไปหน้าฝนนะฮะตกตลอดเลยฮะพระเจ้าซูฟู่ครับไม่มีฟ้าร้องไม่มีฟ้าผ่าเราก็ไม่ทันสังเกตนะไอ้ไกด์มันบอกผมบอกเนี่ยที่นี่ดีนะไม่มีฟ้าร้องฟ้าผ่าเราก็เออนะตั้งแต่เรามาไม่เคยเจอเราก็ยังอยากรู้ว่าแล้วที่เมืองจีนเนี่ยจุดอื่นเนี่ยเนี่ยขอพระอาจารย์ไปใหม่แล้วผมก็เลยอยากรู้เนี่ยอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่อยู่ไว้เดี๋ยวครั้งหน้าไปจะต้องไปสังเกตไปสังเกตดูครับอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะอยู่สูงมากหรือว่าอาจจะแต่จางเจี้ยเจี้ยที่ผมไปตอนที่มันพูดเนี่ยไกด์พูดเนี่ยเราอยู่ในเมืองแต่เวลาขึ้นภูเขาไอ้เขาเรียกไอ้เทียนเหมือนซานตรงนั้นนะฮะก็ฝนตกแต่ก็ไม่มีฟ้าร้องฟ้าผ่าเหมือนกันนะฮะเนี่ยเดี๋ยวฝากพระอาจารย์ไว้แล้วกันนะความรู้ครับเพราะว่าแต่ตรงนี้มันนอกเรื่องเพราะผมอยากรู้จริงนะฮะครับผมพระอาจารย์ครับหลักเกณฑ์ที่เขารับบวช
ที่จิ๋วหัวซานเนี่ยมีหลักเกณฑ์อะไรที่มันแบบมันเข้มข้นเลยมั้งไหมฮะหรือว่าธรรมดาเลยฮะก็ปกติแล้วการบวชแบบมหายานเนี่ยครับจะต้องคล้ายๆถ้าเป็นคนไทยก็คล้ายๆว่าต้องเป็นชุดขาวก่อนไปอยู่วัดครับอย่างน้อยก็ต้อง1เดือน3เดือนอย่างนี้ละโยมครับเพื่อจะให้พระอาจารย์หรือก็ให้พระภิกษุทั้งหลายเนี่ยดูนิสัยก่อนว่าศรัทธาจริงไหมว่าถ้าจะรับเข้ามาหมู่คณะแล้วเนี่ยจะเป็นผู้ว่านอนสอนยากหรือเปล่าอบรมง่ายหรือเปล่าแล้วมีศรัทธาจริงหรือเปล่าอย่างนี้เมื่อผ่านเกณฑ์ของเขาแล้วเขาถึงจะให้บวชเป็นสามเณรก่อนครับซึ่งไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่อายุ50 60 80 90ก็ต้องเป็นสามเณรก่อนครับการเป็นสามเณรนี่ก็ต้อง 1-3 ปีขึ้นไปถึงจะอนุญาตให้รับปฏิโมกข์ศีลได้ครับงั้นก็ไม่ใช่ว่าอายุถึงเกณฑ์แล้วก็เป็นพระหมดไม่มีต้องใช้เวลาบางท่านก็บวช 30-40 ปีแล้วก็ยังเป็นสามเณรอยู่ก็มีครับสาธุครับท่านผู้ชมง่ายๆก็คือว่าที่นี่เนี่ยเราคิดถึงครูบาอาจารย์สมัยก่อนเนี่ยเวลาจะรับศิษย์เขาต้องให้คนที่จะเป็นลูกศิษย์เนี่ยมาอยู่สำนักเพื่อจะสอบนิสัยใจคอแล้วสำคัญคือก็เหมือนให้ฝึกสวดอะไรบางอย่างถูกไหมฮะพอเป็นบวชเป็นพระปุ๊บก็จะได้ทันทีไม่ใช่มานั่งฝึกทีหลังเหมือนกับว่าเราอยู่เป็นคนทั้งโลกก็จะมีความเคยชินกับการใช้ชีวิตแบบมนุษย์ทั่วไปนะใช่ครับในเรื่องการกินอยู่หลับนอนการพูดคำจาหรือว่าการใช้ชีวิตเนี่ยก็แบบสังคมก็มีต้องความเร่งรีบหรือไม่ก็ต้องมีการปรับตัวแต่พอไปอยู่วัดเนี่ยเขาก็ต้องให้เปลี่ยนละว่าทุกอย่างก็ต้องการเดินการนั่งนี่ก็ต้องมีการเปลี่ยนทุกอย่างเดินเร็วก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะมันก็มันมีทั้งเร็วทั้งช้านะแต่ก็จะมีเอกลักษณ์ของการเดินแบบพระการนั่งแบบพระสาธุครับท่านนี่ผมเพิ่งรู้นะเนี่ยจริงๆแม้กระทั่งการเดินแบบพระทั้งเดินหลังตรงหน้ามองตรงครับแกว่งแขนอะไรในพอสมควรก็มีแบบคุณจะสะบัดมากก็ไม่ได้เวลาคุณเดินเนี่ยถ้าเกิดคุณก็จริงๆถ้าเกิดหน้าตรงเนี่ยมันจะดูสง่าแล้วสำคัญก็คือคุณได้มองระยะไกลว่าข้างหน้าเนี่ยมีสัตว์มีอะไรไหมคุณจะได้เลี่ยงที่ไม่ไปเหยียบถูกสิ่งเหล่านั้นก็คือว่าการปฏิบัติในทุกอิริยาบถอย่างโยมต้องครับเรียบร้อยการจับเวลากระฉันอาหารฉันเพลฉันเช้าครับถือชามยังต้องมีท่าจับชามจับตะเกียบต้องมีท่าหมดโยมโอ้แค่ท่าเนี่ยยังต้องผมเข้าใจเลยนะฮะเหมือนการจับทูบจับอะไรก็ต้องมีท่าของเขาหมดแล้วก็ถ้าบางท่านไม่เข้าใจก็บอกอู้ทำไมต้องมีรูปแบบเยอะครับแต่ทั้งหมดทั้งหลายนั้นล้วนจะมีความหมายครับแล้วก็เป็นเพื่อการฝึกอิริยาบถด้วยฝึกสติด้วยครับผมมหายานี่ลึกซึ้งถึงขนาดที่ว่านอนอยู่บนเตียงตื่นลืมตามาครั้งแรกต้องอธิษฐานว่าอะไรโอ้พอเอาขาหย่อนลงมาจากเตียงพอขาแตะพื้นแล้วอธิษฐานว่าอะไรครับก็คือเหมือนกับต้องมีสติทุกขณะจิตพอลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำล้างหน้าแปรงฟันครับขับถ่ายครับต้องมีอธิษฐานหมดโยมโอ้ก้าวเท้าออกอะไรมีอธิษฐานหมดเดินไปเห็นหลุมเห็นบ่อจะออกประตูจะห่มจีวรห่มสังฆติครับทุกอย่างมีอธิษฐานโอ้สาธุเลยท่านผู้ชมนี่อย่างท่านผู้ชมวัดปฏิบัติจริงๆคือการปฏิบัติเนี่ยแต่ละที่เอาคิดง่ายๆบางคนบอกเฮ้ยมันอย่างคุณดูแค่ทหารเกณฑ์ก็พอก่อนกินก็ยังต้องทำมือทำอะไรถูกไหมฮะคล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นการปฏิบัติเพื่อเขาเรียกว่าอยู่ในเขาเรียกอยู่ในสงฆ์เพื่อให้เกิดในเรื่องของศีลถูกไหมฮะแล้วสำคัญคือที่บอกเนี่ยทุกอย่างที่ให้มีภาวนาให้มีอธิษฐานเนี่ยจริงๆอย่าไปคิดถึงเรื่องไสยศาสตร์เราคิดง่ายว่ามันเป็นกุศโลบายให้พระได้เขาเรียกว่ามีสติตลอดเวลาใช่ไหมก็สายนี้เขาบอกอยู่แล้วเขาใช้เรื่องฌานถูกไหมฮะเรื่องการปฏิบัติเรื่องสมาธิเพราะแล้วเนี่ยการที่จะภาวนาเลยตลอดมันก็ไม่แปลกใช่ไหมฮะพอมีสติปุ๊บมันก็จะมีสมาธิขึ้นมานะใช่สติกับสมาธิมันก็จะเกิดใกล้ๆกันพอมีสมาธิมีสติปุ๊บมันก็เกิดฌานขึ้นมาเกิดเป็นพลังขึ้นมาใช่ครับเนี่ยจริงๆเห็นไหมมันโดยเขาเรียกออโตเมติกของสายนี้อยู่แล้วนะฮะอีกเรื่องนึงครับของซือฟู่ตรงนี้เนี่ยทราบมาว่าซือฟู่เป็นผู้แปลพระสูตรแล้วจริงๆแปลพระสูตรเป็นหรือได้เนี่ยตั้งแต่ก่อนบวชเลยเหรอครับก็มีความสนใจในเรื่องพระธรรมคัมภีร์พระสูตรฝ่ายมหายานนี่ตั้งแต่เรียนอยู่ม.ปลายอยู่โอ้ตอนนั้นก็มีครั้งหนึ่งเนี่ยตอนนั้น
อาม่าได้พาไปไหว้พระที่วัดจีนแห่งหนึ่งนั่นในกรุงเทพแล้วก็ได้เห็นพุทธศาสนิกชนเนี่ยมีความศรัทธามากแต่ในใจเราก็สงสัยว่าเอ๊ะแล้วมีทั้งชาวไทยชาวจีนทั้งต่างวัยต่างอายุสวดมนต์กันทั้งวันทั้งคืนน่ะครับแล้วเราก็เกิดความสงสัยว่าแล้วที่สวดเนี่ยสวดอะไรถามอาม่าอาม่าตอบไม่ได้เขาบอกเอ้ยเป็นหนังสือพระไม่เหมือนกับไม่เหมือนร้อยแก้วร้อยกองพวกเราธรรมดาไม่เหมือนกับที่การสนทนาในชีวิตประจำวันเป็นคล้ายๆกับเป็นภาษาวรรณคดีภาษาโบราณก็ตอบเราไม่ได้แล้วก็ไปถามผู้รู้ถามผู้มีอายุถามผู้ออกบวชแล้วก็ไม่มีใครตอบได้ดังนั้นก็เป็นการครั้งแรกที่จุดประกายเราว่าก็เลยอธิษฐานนะต่อพระประธานว่าขอให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสได้มีความรู้ที่จะเข้าใจสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าข้าพเจ้าเข้าใจแล้วก็จะถ่ายทอดเผยแผ่ให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยหลังจากนั้นมาก็เป็นจุดเริ่มต้นนะโยมก็ว่าก็ค่อยๆค้นคว้าด้วยศึกษาเองด้วยแล้วทำมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันสาธุครับจริงๆท่านผู้ชมบางคนอาจจะสงสัยอาจจะงงว่าเอ๊ะจริงการแปลพระสูตรก็ง่ายๆก็เหมือนแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทยไม่ใช่นะท่านผู้ชมครับต้องเข้าใจนึงว่ามันมีศัพท์เฉพาะมันมีเขาเรียกว่าเอาพูดง่ายๆเหมือนเรื่องหมอดูเนี่ยผมขออนุญาตนะฮะพี่สาวผมเนี่ยแกแปลภาษาจีนเนี่ยเป็นศัพท์หมอดูได้เป็นเรื่องๆขนาดเดียวกันน้องสาวที่จบมหาวิทยาลัยจีนโดยเฉพาะเลยนะฮะแปลนี่ฟังไม่รู้เรื่องเขาแปลถูกแต่ไม่รู้เรื่องอีกคนนึงเนี่ยมีเขาเรียกเป็นภาษาแต่ว่าไม่ได้จบมหาวิทยาลัยแต่แปลแล้วฟังรู้เรื่องเขาแปลเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนศัพท์ของคนที่เข้าใจในโหราศาสตร์อันนี้เหมือนกันพระสูตรที่ซื้อฟู่แปลเนี่ยไม่ใช่คุณจะเข้า Google Translate จะแปลได้ใช่ไหมฮะโอ้นั่นยิ่งแย่เลยโยม มันจะออกมาเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะใช่ไหมฮะแต่คอซื้อฟู่แปลเนี่ยมันต้องเป็นแปลเป็นภาษาพระออกมาใช่ไหมฮะคือมันจะเป็นครับแล้วคิดดูนะฮะว่าซื้อฟู่เนี่ยแปลตั้งแต่ยังไม่บวชผมก็ยังงงว่าเอ๊ะตอนยังไม่บวชไอ้อันนี้ขออนุญาตนะฮะซื้อฟู่อินเขาเรียกอินนะแบบมันเข้าใจได้ยังไงเพราะทั้งที่เรายังไม่ได้บวชใช่ไหมฮะครับตอนนั้นมันเป็นยังไงฮะก็ถ้าจะให้พูดก็เข้าใจว่าตอนนั้นในตอนอายุยังน้อยเนี่ยครับคือกิเลสยังน้อยก็ว่าได้ส่วนนี้ครับถูกต้องฮะคือเรื่องที่จะทำให้เราไปติดเพื่อนหรือว่าจะไปอยู่กับเรื่องของการเที่ยวเรื่องของเกมเรื่องของต่างๆเหมือนเด็กทั่วไปเนี่ยมันไม่ค่อยมีแล้วก็ที่บ้านเองก็ค่อนข้างจะเป็นชาวพุทธที่ค่อนข้างจะเคร่งในเรื่องของพุทธศาสนาเนี่ยเข้าบ้านไปก็จะเจอองค์พระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์เต็มไปหมดแล้วก็ทำให้ปลูกฝังเราตั้งแต่เด็กแล้วเราก็สนใจแล้วก็นั่งสมาธิด้วยสวดมนต์ด้วยแล้วก็เปิดพจนานุกรมด้วยแล้วก็ชอบอ่านพจนานุกรมศาสนาชอบอ่านพจนานุกรมต่างประเทศภาษาต่างประเทศนี่อยู่มันก็จดจำมาได้เรื่อยๆก็จริงๆแล้วพอไปอ่านเกี่ยวเรื่องศาสนาท่านผู้ชมครับมันก็เหมือนกับเราได้เขาเรียกว่าอะไรนะไอ้แค่ได้สำนวนได้สำนวนด้วยใช่ไหมฮะได้ความศัพท์ด้วยแล้วได้ความเข้าใจความเข้าใจด้วยครับแล้วจริงๆที่บอกคือวาสนานะฮะคือมันจะมาด้านนี้อ่านเราพูดตรงๆนะฮะจะมาด้านนี้เนี่ยพอมันอ่านมันก็จะเก็ตโดยอัตโนมัติของมันถูกไหมฮะแต่ไอ้เรื่องเปิดพระธรรมก็เป็นเรื่องปกติท่านผู้ชมเพราะต่อให้เราเป็นคนไทยภาษาไทยบางคำอะไรต้องเปิดพระธรรมก็เลยเพราะมันก็ไม่ได้มาใช้กันทุกวันนะครับผมซื้อฟู่ครับแล้วการที่ซื้อฟู่เนี่ยได้รับบาทก็ดีประคำจีวรหรือเครื่องบริขารจากพระธรรมอาจารย์เนี่ยตรงนี้สื่อในยะหรือมีหมายถึงอะไรบ้างไหมครับตรงนี้ก็เป็นความเป็นเชิงสัญลักษณ์เหมือนกับว่าพระอาจารย์ตักมอเนี่ยหรือพระโพธิธรรมมหาเทระที่ท่านเป็นที่เราได้กล่าวผ่านไปเมื่อสักครู่นี้โยมท่านเดินทางมาจากประเทศอินเดียเข้ามาสู่ประเทศจีนท่านก็จะเอาบาทกับจีวรของพระพุทธเจ้ามาด้วยซึ่งพระอาจารย์ตักมอบาทและจีวรที่ท่านได้มาเนี่ยท่านก็ได้รับมาจากอาจารย์ของท่านอีกทีหนึ่งเห็นว่าพระสักยมุนีพุทธเจ้ามอบบาตรกับจีวรนี้ให้กับพระมหากัสสปะพระมหากัสสปะก็มอบต่อให้พระอานนท์พระอานนท์ก็มอบต่อให้เรื่อยๆๆๆมาจนถึงพระโพธิธรรมมหาเถระทีนี้พระโพธิธรรมมหาเถระทราบด้วยญาณว่านิกายฌานเนี่ยคำสอนอย่างรู้แจ้งอย่างฉับพลันจะมาเจริญงอกงามที่แผ่นดินจีนก็เลยนำบาตรจีวรของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาถึงแผ่นดินจีนครับมาถึงแล้วก็ถ่ายทอดให้แก่บุรพาจารย์องค์ที่1องค์ที่2ของแผ่นดินจีนแล้วก็สืบทอดมาเรื่อยๆจนถึงองค์ที่6คือท่านเว่ยหลัง
คือท่านหุ่ยเหนิงนั่นเองแล้วหลังจากท่านหุ่ยเหนิงแล้วก็ไม่มีการถ่ายทอดอีกนั้นการมอบบาตรและจีวรเป็นเชิงสัญลักษณ์ว่ามอบลำดับสืบต่อเป็นบูรพาจารย์และลำดับต่อไปเข้าใจแล้วครับท่านผู้ชมจริงๆก็เหมือนกับเหมือนมอบดาบอัยสิทธิ์เราคิดแบบหนังจีนนะง่ายๆนะฮะแต่ว่าในก็เรียกว่าในพระเนี่ยก็เลยให้มอบบาตรมอบเครื่องจีวรประคำเพื่อที่จะให้ครับบริขารเนี่ยเพื่อที่จะให้พระองค์เนี่ยเป็นคนที่สืบทอดต่อเหมือนกับเหมือนมอบตำแหน่งให้ใช่ไหมอันนี้พระอาจารย์รับมาจากเมืองจีนเลยใช่ไหมฮะได้รับอยู่2อารามด้วยกันครับก็มีอารามฉีถาซื่อคือวัดเจดีย์7องค์วัดที่เมืองหนิงปอนั่นก็พระอาจารย์นั่นก็มอบให้แล้วก็อีกที่หนึ่งก็เป็นของภูเขาจิ๋วหัวซานอาจารย์ท่านก็มอบให้เหมือนกันจากเรารับซ้อนได้เหรอได้โยมเพราะว่าแต่ละสายว่าสายนี้เป็นนิกายเซนครับสายนี้เป็นนิกายสุขาวดีสายนี้เป็นนิกายอวตังสกะสายนี้เป็นวัชรยานเนี่ยก็มีการมอบให้ได้โยมท่านผู้ชมอาจจะงงนะเพราะจริงๆเราอยู่เมืองไทยเราไม่รู้เลยว่ามีหลายนิกายหลายสายสายสุขาวดีก็มีเพื่อที่จะไปไซทีไปกราบพระพุทธเจ้าที่แดนสุขาวดีอย่างนั้นโอ้ครับผมเห็นไหมท่านผู้ชมจริงๆแล้ววันนี้จึงเปิดหูเปิดตาผมด้วยนะผมเองคนจีนผมเองก็ไปวัดจีนบ่อยก็ไหว้พระไหว้เจ้าเนี่ยยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีนิกายเนี่ยเยอะมากๆจริงๆมีเยอะกว่านี้ใช่ไหมฮะเยอะอยู่ไม่ว่านิกทางประเทศจีนเองเนี่ยหรือคือมหายานรุ่งเรืองมากบูรพาจารย์พอบูรพาจารย์องค์นึงท่านได้ศึกษาพระสูตรพระคัมภีร์เล่มนึงแล้วเกิดความรู้แจ้งขึ้นมาในพระสูตรเล่มนั้นก็เอาหลักธรรมหรือหลักปฏิบัติในคัมภีร์เล่มนั้นเนี่ยมาเผยแพร่ให้แก่สาธุชนเพราะสาธุชนเคารพนับถือกันมากๆมีการปฏิบัติกันมากๆแล้วมีการปริยัติปฏิบัติปฏิเวธก็มีการรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาก็เลยมีคนขยายกลุ่มไปเรื่อยๆจนกลายเป็นนิกายใหญ่ซึ่งก็เป็นหลายร้อยปีเป็นพันปีก็มีที่สืบทอดกันต่อๆมาท่านผู้ชมอาจจะงงนะคิดง่ายๆฮะคำว่าแม่ครัวก็คือแม่ครัวแต่แม่ครัวคนนี้ก็เก่งขนมหวานเขาก็เป็นสายขนมหวานผมพูดถูกใช่ไหมฮะแต่จริงเขาไม่รู้อย่างอื่นนะเขาก็รู้แต่ว่าเขามีความเลือกเชี่ยวชาญอันนี้เหมือนกันคอจับพระสูตรอันไหนแล้วพระอาจารย์ท่านนั้นเนี่ยเหมือนกับเขาเรียกว่าบรรลุผมเรียกว่าบรรลุได้ใช่ไหมฮะรู้แจ้งทางตลอดในคำสอนสำหรับชุดนี้เลยโดยตรงเขาก็จะมุ่งเน้นเหมือนกับว่ากอดอันนี้ไว้แน่นละแล้วก็ใช้แต่อย่างนี้ในพระมหายานบอกว่าเราเข้าใจพระธรรมบทใดบทหนึ่งครับก็จะเข้าใจทุกอย่างเรียกว่าเจกทงเจกขวบบ่วงขวบทงอะไรอย่างนี้ก็คือรู้อย่างหนึ่งได้รู้เป็นหมื่นใช่ทะลุเหมือนกันหมดคือว่าทุกอย่างเหมือนกับประตูมีหลายประตูแต่จุดหมายมีหนึ่งเดียวสาธุครับผมเห็นไหมง่ายๆคุณประตูมีหลายประตูจุดหมายมีหนึ่งเดียวเพราะนั้นคุณจะเข้าประตูไหนคุณทะลุให้สำเร็จแล้วคุณถึงให้ว่าถึงในจุดที่สำคัญแน่นอนคือถึงพุทธะท่านแน่นอนถึงจุดหมายเดียวกันครับสาธุครับอย่างนี้ไม่ยากท่านผู้ชมนะฮะแล้วทราบมาว่านะฮะพระอาจารย์หรือซื้อฟู่เนี่ยฮะเกี่ยวข้องกับมหาโพธิสัตว์โดยตรงแล้วก็มีปณิธานเผยแพร่ให้คนได้เข้าถึงธรรมของพระกสิทธิคันอันนี้เลยโดยตรงเลยไหมครับเราก็ไม่กล้าพูดโยมแต่ในสิ่งที่สาธุชนเห็นเขาก็จะมักจะกล่าวกันอย่างนี้ว่าเราก็เน้นเรื่องของพระกสิทธิคันเป็นหลักแต่จริงๆแล้วอย่างที่ซื้อฟู่พูดแต่ต้นเลยนะท่านผู้ชมก็คือจิ๋วหัวซานก็ดินแดนของพระกสิทธิคันถูกไหมฮะแล้วไปบวชที่นั่นแล้วก็เราก็มีความเขาเรียกว่าเหมือนกับนับถืออยู่แล้วมันก็ต้องมาทางนี้แล้วระหว่างจริงๆแล้วคนไทยเองผมพูดอย่างนี้แล้วกันผมเป็นตัวแทนคนไทยคนไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จักพระกสิทธินะฮะจะรู้จักแต่จะแม่คนอิ่มกันนะฮะเป็นองค์เดียวกันไหมฮะหรือคนละองค์คนละองค์ลุงครับเรียกว่าที่กล่าวว่าพระโพธิสัตว์มีจำนวนมากมายมหาศาลครับยิ่งกว่าเม็ดทรายในแม่น้ำคงคาเนี่ยครับถ้าเป็นสำนวนทางศาสนาครับแต่ในถ้าพุทธศาสนาฝ่ายมหายานแล้วพระมหาโพธิสัตว์สำคัญก็มีอยู่4องค์พระมัญชูศรีครับพระสัมมันตพัทละพระอวโรกิเตศวรและพระกสิทธิคันอ๋อครับอันนี้คือมหายานเน้นอยู่4องค์แต่จริงมีเยอะท่านผู้ชมนะฮะแต่มหายานนี่เน้น4องค์นี้เลยจะมีองค์สำคัญอีกเยอะเลยแต่เขาเน้นว่า4พระองค์นี้แหละคือเป็นตัวแทนคุณธรรมของพระพุทธเจ้า4ประการว่าใครที่ประพฤติปฏิบัติตามองค์ใดองค์หนึ่งก็จะสามารถตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้เหมือนที่บอกเนี่ยเป็นประตูหลัก4ประตูที่จะเข้าถึงธรรมของพระพุทธเจ้าได้เพราะถ้าเกิดคุณเข้าทางประตูไหนพ
พระกสิติคันก็ดีหรือพระอวิโลกิเตศวรก็ดีนะฮะหรือพระมัญจุศรีก็ดีก็คือคุณก็เข้าถึงพุทธะได้เช่นเดียวกันใช่ไหมครับแต่นี่คือ4ประตูหลักแต่จริงแล้วมีประตูเยอะก็คือประตูหลักไปแล้วยังมีประตูย่อยอีกเยอะจำนวนมากแต่คุณมาถูกทางละถ้าเกิดคุณเข้าทางนี้ถูกไหมฮะส่วนซื้อฟู่เองเนี่ยก็จะเข้าทางพระกสิติใช่ไหมฮะตรงนี้ผมถามแต่ว่าพระกสิติตรงนี้นะฮะอยากให้ซื้อฟู่เนี่ยเขาเรียกว่าบรรยายพระสูตรอานิสงส์เกี่ยวกับบูชาองค์พระกสิติที่มี28ข้อตรงนี้เนี่ยมีอะไรบ้างครับโอ้แต่28ข้อเราคงจำได้เอาย่อยๆเอาน้อยๆก็ได้ฮะครับในหลักใหญ่ๆเลยเนี่ยก็คือการบูชาพระกสิติคันก็เหมือนกับการบูชาพระพุทธเจ้าครับเพราะว่าพระกสิติคันเนี่ยในพระสูตรบอกท่านมีปณิธานยิ่งใหญ่ครับเปรียบประดุจเป็นองค์แทนของปณิธานของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ว่าการที่จะปรารถนาจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ง่ายต้องฟันฝ่าหลายอย่างและโดยเฉพาะการทำให้คนอื่นด้วยไม่ได้ทำให้เพื่อตัวเองด้วยมันก็ต้องต่อสู้หลายอย่างต่อสู้จากการเห็นแก่ตัวต่อสู้จากการเหนื่อยล้าจากสิ่งหลายๆอย่างที่ตัวเองไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรเนี่ยก็คือเหมือนทำโดยที่ตัวเองไม่ได้อะมันก็รู้สึกเหนื่อยท้อบางอย่างนะฮะใช่แต่พระโพธิสัตว์ท่านบอกว่าทำตรงนี้ก็คือทำเพื่อลดละความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนอยู่แล้วครับนั้นท่านเลยไม่ได้หวังอะไรในสิ่งที่ท่านกระทำดังนั้นอานิสงส์ในการบูชาพระกสิติคันเนี่ยจึงยิ่งใหญ่มหาศาลมากครับว่าท่านเป็นพระโพธิสัตว์แห่งปณิธานครับทุกคนมนุษย์ทุกคนมีปณิธานทุกคนมีความปรารถนาเนี่ยครับก็ปรารถนาทั้งทางโลกก็ดีทั้งทางธรรมก็ดีหากใครก็แล้วแต่ที่ได้กราบสักการะได้เห็นได้ยินชื่อได้ยินพระนามหรือว่าได้ยินเรื่องราวของพระโพธิสัตว์กสิติคันปณิธานของบุคคลเหล่านั้นไม่ว่าของทางโลกหรือทางธรรมก็จะสำเร็จอย่างรวดเร็วแล้วจะกล่าวคำนี้ก็คือทุกอย่างสมปรารถนานะ28ข้อก็อยู่ในนี้จนหมายถึงว่าทั้งทางโลกและทางธรรมจนกระทั่งตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็จะช่วยให้สำเร็จได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะบารมีของพระกสิติคันที่จะชักนำสาธุชนเนี่ยคือไม่ให้ออกนอกล่องนอกรอยนะให้จิตใจนี้ให้เข้าสู่ธรรมได้ทุกภพทุกชาติกับที่ว่าอาจารย์พูดหรือซื้อฟู่พูดเนี่ยฟังง่ายๆก็คือว่าเราบูชาพระกสิติธรรมพระสิกขิเนี่ยฮะเพื่อนะฮะให้เรามุ่งมั่นในการปฏิบัติใช่ไหมฮะทั้งทางโลกทางธรรมได้เลยถ้าเกิดคุณมุ่งมั่นจริงๆแล้วเนี่ยคุณอย่าไปมองว่ามันจะเหนื่อยมันจะท้ออย่างไรและที่สุดก็คือความสำเร็จใช่ไหมครับพระกสิติคันก็คือชื่อท่านก็คือแผ่นดินโยมครับอย่างเช่นถ้าเป็นคำสอนของทางพุทธเถรวาทก็บอกว่ามีพึงมีขันติคือความอดทนมีขันติประดุจแผ่นดินไม่หวั่นไหวประดุจแผ่นดินครับพระกสิติคันท่านก็มีปณิธานที่ไม่หวั่นไหวประดุจแผ่นดินก็คือกว่าจะทำปณิธานให้สำเร็จนี่ต้องอดทนอดทนก็คือต้องขันติมากขันติอย่างมากครับเหมือนแผ่นดินไม่ว่าจะคำดีคำไม่ดีจะเป็นของสะอาดหรือของสกปรกจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แผ่นดินรองรับได้โดยไม่หวั่นไหวโดยไม่แบ่งแยกไม่แบ่งแยกไม่พอยังมอบประโยชน์ให้แก่ผู้ที่เหยียบอยู่บนแผ่นดินด้วยแผ่นดินจินดาข้าวของแร่ธาตุต่างๆอาหารต่างๆพืชสมุนไพรผลไม้เกิดจากแผ่นดินทั้งนั้นครับคือจริงอย่างท่านผู้ชมครับที่ผมพูดพระกสิติคันเนี่ยพูดติดขัดๆบ่อยๆเนี่ยจริงๆไม่ใช่แหละฮะผมเองอ่ะติดคำว่าตีจังอ้วงคือผมเป็นคนจีนแล้วเราจะเรียกแต่ตีจังอ้วงจนกระทั่งว่าพอเราจะเรียกชื่อพระกสิติคันเนี่ยมักจะผมเองมักจะพูดไม่ค่อยถูกนะฮะพระอาจารย์บางทีผมใช้คำว่าตีจังอ้วงองค์เดียวกันนะตีแปลว่าดินอยู่แล้วถูกไหมฮะก็คือพระที่เกี่ยวข้องกับพื้นดินที่พระอาจารย์บอกมานะฮะครับแล้วในตรงนี้นะฮะเขาบอกในพระสูตรเนี่ยบางทียังกล่าวไว้ว่าถ้าเกิดใครกราบไหว้บูชาพระกสิติคันหรือตีจังอ้วงนะฮะสามารถรอดพ้นจากความยากจนจากกรรมเก่าได้ด้วยหรือครับก็ต้องเข้าใจก่อนว่าครับก่อนที่อย่างที่อาจารย์บอยได้กล่าวเรื่องอานิสงส์28ประการเนี่ยเป็นช่วงท้ายๆของพระสูตรแล้วแต่ช่วงหน้าๆของพระสูตรเนี่ยพระโพธิสัตว์ท่านก็สอนว่าที่เกิดมาชาตินี้ยากจนข้นแค้นเพราะอะไรเพราะอดีตชาติไม่เคยบริจาคทานครับนั้นเรารู้แล้วว่าอันนี้แหละคือสาเหตุนั้นในปัจจุบันชาตินี้พอเราได้กราบสักการะพระโพธิสัตว์แล้วจะได้รับอานิสงส์นั้นอย่างไรครับประการแรกเลยคือเราต้องน้อมนำตามปฏิบัติตามคำสอนของพระโพธิสัตว์ก่อนคุณไม่บริจาคทานคุณก็ต้องไปบริจาคทานนะบริจาคทานแล้วตัวเราแอคชั่นด้วยครับแล้วก็พระโพธิสัตว์พลังพระโพธิสัตว์อีก
สองทางประจวบเหมาะรวมกันทำให้เราพ้นจากความยากจนได้อย่างรวดเร็วครับคือพระอาจารย์พูดอย่างนี้ท่านผู้ชมง่ายๆนะครับแอคชั่นคือทำงานด้วยนะฮะเราก็ต้องทำด้วยถ้าร้องขออย่างเดียวนี่ก็แล้วก็สำคัญคือเห็นไหมว่าอย่ารอให้เหลือแล้วค่อยบริจาคจริงๆคุณบริจาคได้ทันทีไม่จำเป็นต้องเยอะอันนี้ผมพูดถูกใช่ไหมฮะเพราะหลายๆคนนะซูฟู่ครับเขาไม่บอกเขายังไม่รวยเลยยังไม่อยากจะทำบุญอย่างนี้มันไม่ใช่อ่ะคือจริงๆตอนนี้คุณยังไม่รวยคุณทำบุญได้เพียงแต่ว่าไม่ต้องทำเยอะแล้วอย่าทำจนกระทั่งว่าตัวเองลำบากทำในจุดที่ตัวเองทำได้นะครับในพระสูตรทั้งฝ่ายเถรวาทและมหายานก็ดีก็บอกว่าในสมัยโบราณเนี่ยมีกษัตริย์พระราชาทำทานอู้ทำเป็นหลายโกฏเลยครับแต่อานิสงส์เนี่ยยังไม่ได้เท่ากับยาโจกนี้บริถวายเงินบริจาคเงินแค่เสี้ยวเดียวครับเพราะจิตกำลังใจต่างกันแล้วมาไปดูที่กำลังใจของหรือว่าจิตในขณะที่จะให้ตรงนั้นดีกว่านั่นแหละครับถึงบอกตรงนี้ท่านผู้ชมนั้นแล้วเนี่ยเวลาเราทำทานหรือเราทำบุญนี่นะฮะจิตเราที่ให้ไปเนี่ยเราอย่าไปเกิดอคติหรืออย่าเกิดอะไรทั้งสิ้นเนี่ยจิตที่เราให้ไปตรงนี้มันจะสร้างบุญกุศลได้อย่างมหาศาลมากกว่าผมถึงบอกหลายๆคนนี่ผมขออนุญาตนะคุณผู้ครับบางคนบอกว่าคุณไม่ต้องบริจาคเยอะคุณไม่ต้องทำบุญเยอะหรอกพอคุณทำบุญเยอะเนี่ยคุณไปจิตไปจดจ่อพอคุณไปจดจ่อเสร็จปุ๊บคุณบอกเขาทำหรือยังเขาทำหรือยังเสร็จแล้วตรงนี้ถามว่าบุญมันจะเกิดไหมเพราะจิตคุณไปมัวแต่ไปมองว่าเขาเอาเงินคุณไปทำอะไรแต่ถ้าเกิดคุณทำบุญน้อยหน่อยแล้วคุณทำปุ๊บคุณมีความสุขแล้วคุณทำบุญแล้วคุณกลับอันนี้บุญได้ทันทีในพระสูตรครับในคัมภีร์ของมหายานโยมอีกเล่มหนึ่งชื่อกิมกังเกงนะกิมกังวัชระปัจจาปรมิตาสูตรครับพระเจ้าก็พูดกับพระสุภูติเถระนี่เป็นพระอรหันต์ที่เป็นเลิศด้านสุญญตาธรรมคือการเก่าทำว่าด้วยความว่างนิยมก็กับพระพุทธเจ้าก็สนทนากันพุทธเจ้าก็สอนพระสุภุติว่าในอนาคตเนี่ยหากใครก็แล้วแต่บริจาคทานหรือทำกุศลทั้งต่างจะได้บุญกุศลมากมายมหาศาลเลยให้ทำอย่างนี้คือหนึ่งแหละไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าตัวฉันเป็นใครครับแล้วก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าคนที่รับเป็นใครครับแล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งของที่ให้น่ะเป็นอะไรครับถ้าทำโดยปราศจากความยึดมั่นถือมั่นทั้งตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาได้อานิสงส์มากมายมหาศาลนั่นคือเป็นอานิสงส์ที่สั่งสมเพื่อการสิ้นกิเลสเพื่อจะถึงพระโพธิญาณอย่างแท้จริงเราไม่ได้ทำเพื่อปรารถนาสวรรค์ไม่ได้ทำเพื่อปรารถนาความร่ำรวยไม่ได้ทำเพื่อปรารถนาชื่อเสียงนะโยมแต่เราทำเพื่อลดละความเป็นตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาในทำอย่างนี้ถือว่าพระพุทธเจ้าบอกสูงสุดแล้วสุดยอดที่สุดเนี่ยท่านผู้ชมง่ายๆที่พระอาจารย์พูดถึงไหมเราทำโดยที่เราไม่ต้องไปคิดยึดอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องคิดว่าเราเนี่ยคือซุปตาแล้วไปทำบุญเนี่ยแหมจะต้องมีการหย่อนบัตรถ่ายรูปอะไรเงี้ยอันนี้อย่าไปคิดอย่างนั้นใช่ไหมฮะแล้วก็อย่าไปคิดว่าทำไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดไปไหนถูกไหมฮะและสำคัญคือสิ่งที่เราทำเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเราทำไปเพื่อจิตใจที่เราบริสุทธิ์จริงทำเพื่อความตระหนี่ของเราเนี่ยลดลงหรือเปล่าใช่ฮะอย่างที่บอกเมื่อกี้ฮะถึงแม้เราจะมีน้อยบางทีเราทำไปบ้างเนี่ยมันก็ยังดีเพราะเกิดคุณรอให้คุณเหลือมันไม่มีพอเหลือหรอกครับคนเราเพราะคนเรายังไงก็ไม่พออันนี้พูดตามหลักความจริงใช่ไหมฮะครับผมและอย่างที่ซื้อฟู่พูดมาแล้วก็บรรยายมาเนี่ยองค์พระกสิทธิคันนะหรือตีจังว่วงเนี่ยมีปะเขาเรียกนะมีมหาปณิธานอันยิ่งใหญ่มหาปณิธานของตีจังว่วงหรือพระกสิทธิคันเนี่ยคืออะไรครับวันนิทานของท่านนะบอกว่าตราบใดนรกยังไม่ว่างจากสัตว์ที่รับทุกข์ท่านก็จะไม่ขอตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านี่คือปณิธานของท่านครับก็คือตราบใดที่สัตว์นรกยังมีอยู่อ่ะพูดง่ายๆนะฮะท่านก็จะไม่ขอตรัสรู้ล่ะครับหรือว่าต้องขอเป็นพระโพธิสัตว์เพื่อโปรดสรรพสัตว์ตลอดไปไม่มีวันที่สิ้นสุดอย่างนี้ก็เหมือนพระแม่กุฎีมที่บอกว่าถ้ายังได้ยินเสียงร้องของเหมือนไอ้เขาเรียกนะสรรพสัตว์ทั้งหลายก็ยังไม่ยอมที่จะตรัสรู้ใช่แต่ว่าของตีจังว่วงหรือพระกสิทธิคันก็คือว่าไอ้เบื้องล่างเลย ถ้ายังมีตกนรกอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ใช่ไหมฮะก็คือท่านก็จะไม่ยอมที่จะตรัสรู้ก็ปณิธานก็คือว่าสัตว์นรกนี่คือบาปสุดๆครับทุกข์สุดๆทรมานสุดๆยากลำบากสุดๆสกปรกสุดๆแล้วครับไปอยู่ตรงนั้นพระโพธิสัตว์กสิทธิคันธ์ก็เลือกที่จะไปที่ที่สกปรกที่สุดครับเหนื่อยที่สุดยากที่สุดนั้นในอานิสงส์ในการสักการะบูชาท่านเนี่ยจึงมากมากกว่าพระโพธิสัตว์ทั้งหลายในพระสูตรยังกล่าวว่าหากมี
บุคคลใดก็แล้วแต่เนี่ยกราบสักการะพระโพธิสัตว์หลายๆพระองค์ครับมีพระมัญชูศรีพระอวโลกิเตศวรพระสมันตพัทระครับบูชาชั่วระยะเวลาเป็นร้อยแสนกับครับอานิสงส์ยังไม่เทียบเท่ากับคนที่กราบสักการะบูชาพระกสิทธิคันด้วยหัวใจเนี่ยแค่ชั่วเวลาการบริโภคอาหารมื้อเดียวครับเพราะว่าท่านทำงานหนักที่สุดครับอย่างนี้สาธุครับท่านผู้ชมง่ายๆเลยนะมันตรงจุดนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการกราบไหว้บูชาส่วนหนึ่งอ่ะสองเนี่ยเราต้องมีหัวใจเหมือนพระองค์ท่านก็คือพร้อมที่จะช่วยเหลืออ๋อนี่เป็นหัวใจเลยใช่ไหมโยมจะบูชาพระกวนอิมก็ต้องทำหัวใจให้เหมือนพระกวนอิมครับมีเมตตากรุณาเหมือนพระกวนอิมผมบูชาหลายองค์ผมต้องหลายใจก็เรียกว่าเป็นต้องทำหลายองค์ต้องหลายใจไม่ทำเหมือนหลายองค์เพราะใจเดียวไม่ได้นะอะไรอย่างนี้ครับพระอาจารย์ครับอย่างนี้เลยแล้วอย่างพระกสิทธิคันหรือตีจังอ้วงเนี่ยคือองค์เดียวกับพระมาลัยไหมฮะในหลักฐานในฝ่ายพุทธศาสนามหายานในคัมภีร์เนี่ยครับไม่มีเอ่ยถึงชื่อพระมาลัยครับแม้กระทั่งในคัมภีร์ฝ่ายเถรวาทเองก็ไม่มีกล่าวถึงชื่อพระมาลัยเมื่อเราสืบค้นไปแล้วเนี่ยก็เห็นว่าคำว่าพระมาลัยเนี่ยหรือเรื่องของพระมาลัยเนี่ยเป็นเรื่องที่พระภิกษุชาวสิงหลครับเป็นผู้ประพันธ์ขึ้นชาวสิงหลก็คือพระศรีลังกาครับก็สามารถจะอนุมานได้ว่าในสมัยโบราณเนี่ยกระแสของเรื่องของพระกสิทธิคันของทางฝ่ายมหายานเนี่ยได้แผ่มาถึงศรีลังกาแถบสุวรรณภูมินี้ครับทำให้มีพระของทางศรีลังกาหรือของเมืองสิงหลเนี่ยที่ชื่อเรียกสมัยก่อนเกิดความเห็นว่าเอพระองค์นี้นี่โปรดสัตว์อย่างนี้ช่วยเหลือเทวดาช่วยเหลือมนุษย์ช่วยเหลือสัตว์นรกอย่างนี้แต่ท่านไม่มีตัวคัมภีร์อันเป็นต้นฉบับครับก็เลยเอาเขาโครงเรื่องแต่งขึ้นมาเป็นเรื่องราวขึ้นมาอย่างนี้ก็เลยตกทอดมาถึงปัจจุบันแต่เป็นเรื่องที่สาธุชนเนี่ยถูกจริตชอบเรื่องสอนเรื่องบาปบุญคุณโทษแล้วท่านไปคุยกับเทวดาเป็นโบสถ์สัตว์ในนรกแล้วก็มาเล่าให้ฟังอย่างนี้ก็เลยพล็อตเรื่องใกล้เคียงกันแต่เนื้อเรื่องไม่ใช่ก็เข้าใจว่าพระมาลัยก็เป็นการแต่งเขาโครงเรื่องเรียนแบบเรื่องของพระกสิทธิคันอย่างนี้ครับก็คือได้เขาโครงมาจากพระกสิทธิใช่อยู่แล้วก็ในจุดนึงก็คือสร้างมาเป็นเรื่องพระมาลัยเพื่อจริงๆเราพูดง่ายๆก็คือเอามาสอนนี่แหละมันเราคิดถึงสิ่งดีไว้ก่อนถูกไหมฮะเพื่อให้คนที่ได้ฟังได้รับรู้หรือได้เห็นเนี่ยจะได้รู้ว่าการที่มันมีเรื่องบาปบุญคุณโทษอยู่แล้วพอพระมาลัยลงไปในนรกแล้วเนี่ยขึ้นมาเป็นอย่างงู้นอย่างนี้จริงๆคือพระกสิทธิก็อีกเรื่องนึงแต่เรามักจะเข้าใจว่าเป็นองค์เดียวกันนะฮะแต่จริงแล้วอย่างที่สื่อพูดท่านผู้ชมครับในหลักฐานจริงมันไม่มีนะฮะแล้วก็อาจจะเพิ่งกันรจนากันทีหลังนะครับเพื่อให้อย่างที่ผมบอกว่าเอาไว้สอนไว้อย่างงู้นอย่างนี้นะครับผมสื่อพูดครับแล้วอย่างนี้แล้วนะฮะองค์พระกสิทธินะฮะเราถือเป็นธรรมาภิบาลองค์นึงด้วยมั้ยฮะองค์พระกสิทธิคันก็เรียกว่าเป็นพระโพธิสัตว์โยมครับเป็นพระมหาโพธิสัตว์องค์นึงครับแต่ไม่ใช่พระมหาธรรมาภิบาลธรรมบาลธรรมบาลครับผมไปทำเป็นครับธรรมบาลก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเทพเป็นเทวดาเงี้ยโยมเธอเท่าธรรมบาลก็แปลว่าผู้ปกป้องรักษาธรรมครับเห็นว่าธรรมบาลมีจำนวนมากมายมหาศาลเทวดาจำนวนมากที่เลื่อมใสในพุทธศาสนานี่ก็ปวารณาตัวเองเป็นธรรมบาลปกป้องพระพุทธศาสนาใช่ครับก็คือจริงคำว่าธรรมบาลท่านผู้ชมครับคิดง่ายๆเลยจริงแล้วก็คือไม่ใช่พระหรอกแต่เป็นเทพเป็นเทวดาเป็นพรหมนะฮะที่จะคอยปกปักรักษาพระศาสนานะฮะอย่างธรรมบาลที่อยากให้ซื้อฟู่เนี่ยได้เกิดเล่าให้กับผู้ชมฟังบ้างนี่นะฮะมีองค์ไหนดีบ้างไหมฮะธรรมบาลจริงๆแล้วถ้าเราเห็นกันอยู่ครับคุ้นชินอยู่เลยในเรื่องของวัดไทยหรือวัดจีนก็ดีเนี่ยท้าวจตุโลกบาลทั้ง4ท้าวเวสสุวรรณนี่ก็ธรรมบาลเลยอันดับต้นๆท้าวเวสสุวรรณท้าวทัตตลัดท้าววิรูปักท้าววิรุณหกเนี่ย4พระองค์นี้พระแม่ธรณีก็ใช่พระอินทร์พระพรหมพญานาคราชพญายมราชก็เป็นพญาครุฑเนี่ยก็ถือว่าเป็นธรรมบาลเรามหายักษ์ลากสดต่างๆที่มีจิตแปลเป็นสัมมาทิฏฐิก็เป็นธรรมบาลได้อยู่ครับจริงๆธรรมบาลเนี่ยจริงๆแล้วส่วนใหญ่ก็ใช่นั่นแหละเพราะถ้าเกิดว่าถ้าไม่บังเกิดในเรื่องของการเขาเรียกว่าพุทธศาสนาหรือไม่บังเกิดในเรื่องของการปกปักรักษาก็จะไม่ใช่ธรรมบาลละจะเป็นแบบธรรมดาไปแล้วใช่ไหมครับผมแล้วอย่างองค์ข้างหน้าผมนี่นะครับองค์นี้ผมอยากให้กล้องจับนิดนึงนะฮะองค์ข้างหน้าเนี่ยก็คือองค์นี้คือใครครับองค์นี้เป็นถ้าเป็นภาษา
ครับสันสกฤตเลยก็คือพระปรุทิวีปรุทิวีหรือก็คือพระธรณีพระแม่ธรณีพระแม่ธรณีนั่นเองครับครับเป็นแม่ธรณีเหมือนกับองค์ที่บีบมวยผมอย่างนั้นไหมฮะองค์เดียวกันครับองค์เดียวกันแต่รูปแบบที่อยู่ในรายการนี้เป็นรูปแบบที่จำลองมาจากภาพวาดโบราณในพระไตรปิฎกของพุทธศาสนาฝ่ายมหายานนี่เราก็ไม่ได้อนุมานขึ้นมาว่าท่านต้องทำท่าลักษณะนี้ที่นี่เป็นภาพวาดที่แกะสลักจากแผ่นบล็อกไม้แกะเป็นพันปีเขาแกะกันอย่างนี้ก็ในพระสูตรก็บอกว่าพระหัตถ์ซ้ายท่านจะถือโถรัตนะ คือมีเพชรนินจินดาแล้วก็พืชพันธัญญาหารนี่อยู่พระหัตถ์ซ้ายพระหัตถ์ขวาคือท่าประธานพรจริงๆแล้วมองคล้ายๆกับพระแม่ลักษมีของฮินดูไหมฮะหรือคนละองค์กันฮะอันนี้เราก็ต้องกลับไปเทียบของเทวปกรณามแล้วของอินเดียละซึ่งอินเดียเองบางครั้งก็ยังบอกเลยว่าพระลักษมีก็คือพระธรณีเหมือนกันใช่ไหมฮะก็ยังทางนั้นก็ยังไม่ค่อยจะชัดเจนเช่นเดียวกันแล้วบางทีเขาก็บอกแม่ลักษมีก็คือแม่โพศพใช่คือมันไฟกันไปไฟกันมาผมพูดอย่างนี้ใช่แล้วบอกว่าอย่างที่อาจารย์บอยว่าพระแม่ลักษมีก็คือพระโพศพพระโพศพก็คือพระธรณีอีกแหละถ้าสามองค์นี้ก็ไขว้กันกลายเป็นไขว้กันไปหมดสามองค์นี้เวียงกันอยู่ซึ่งบางทีเนี่ยเราก็จะเรียกว่าสับสนกันเล็กน้อยไม่ใช่เล็กน้อยสับสนกันมากนะฮะแต่จริงๆแล้วการบูชาท่านผู้ชมครับหลักๆเลยเนี่ยซื้อฟู่ครับอย่างนี้แล้วเนี่ยผมมองว่าผมอยากให้ซื้อฟู่แบบเคลียร์นะแนะนำนิดนึงเราจะไปสับสนกับเขาดีไหมหรือเราก็บอกว่าอันเนี้ยคือแม่ธรณีก็ไหว้นี่คือแม่ธรณีไม่ต้องไปคิดว่าเหมือนองค์ไหนอะไรยังไงใช่แล้วก็ถือว่าเราก็จะกล่าวตามโดยมีพระสูตรเป็นหลักแล้วกันยึดเอาตามพระสูตรครับถ้ากับในฝ่ายมหายานตรงนี้ท่านผู้ชมก็คือรูปรักษ์ของพระแม่ธรณีอย่างนี้ก็คือได้มาจากพระสูตรได้จากภาพโบราณใช่แล้วก็มาทำตามนั้นไม่ใช่มาดีไซน์เองผมต้องพูดอย่างนี้นะไม่ใช่บางคนบอกโอ้โหที่นี่ดีไซน์จะสวยจริงไม่ใช่นะฮะดึงมาจากพระสูตรแล้วก็ดึงมาจากภาพโบราณจริงๆนะครับเพราะสมัยนี้อย่างนี้ท่านผู้บางคนบางทีเขาก็ดีไซน์กันเองซึ่งพูดยากอ่ะนะครับก็อยากให้สวยแค่ไหนก็ทำได้นะครับอันจุดตรงนี้เรากลับมาที่ตรงพระกสิติต่อนะฮะพระกสิติคันหรือติจังว่ององค์นี้นะฮะถ้าเกิดผมหรือท่านผู้ชมอยากจะไหว้ให้เกิดความรุ่งเรืองต้องปฏิบัติต้องทำยังไงบ้างไหมครับก็ในพระสูตรกล่าวเลยว่าหมั่นภาวนาพระนามครับคือเรียกเอ่ยพระนามท่านบ่อยๆภาวนาพระนามท่านบ่อยๆก็เป็นอุบายอย่างหนึ่งโยมคล้ายๆกับการที่ชาวพุทธของทางไทยเราก็พุทโธหรือสัมมาอรหังหรือท่องอิติปิโสหรือคาถามงกุฎพุทธเจ้าหรือคาถาเงินล้านคาถาจักรพรรดิเนี่ยเป็นหลักเกณฑ์เดียวกันนะของครั้งพระกสิติคันก็คือเอ่ยพระนามท่านนะเมื่อเอ่ยพระนามท่านจนจิตเป็นสมาธิอานิสงส์มันเกิดพลังเกิดแล้วจะได้บารมีของพระกสิติคันเข้ามาที่จิตวิญญาณเราอีกอันนี้อันนี้สงต่างๆที่ระบุไว้ในพระสูตรก็จะปรากฏขึ้นด้วยหลักใหญ่คือเอ่ยสวดพระนามก็หลักใหญ่คือจริงๆแล้วบทสวดจีนสั้นๆที่เราบูชาอยู่ท่านผู้ชมก็เอ่ยพระนามท่านเหมือนอย่างก่อนเข้ารายการที่ผมถามซื้อฟู่อันนั้นก็คือพระนามใช่ไหมอะไรนำมออะไรผมเริ่มจำไม่ได้แล้วเนี่ยคือจะบอกว่าแล้วแต่ที่เราจะเรียกถูกไหมฮะแล้วผมถามนิดนึงว่าเวลาเราสวดนะครับเราจะต้องพระแม่กวนอิมก่อนหรือตีจังอ้วงก่อนฮะได้หมดแต่ที่โยมที่อาจารย์บอยถามเนี่ยที่ประเทศจีนเองเวลาสวดพระนามพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์แล้วก็บางแต่ละอารามบางครั้งก็ยังสลับพระนามของพระกวนอิมกับพระกสิติคันสลับขึ้นหน้าขึ้นหลังไม่เหมือนกันเลยมันแล้วแต่ว่าที่นั่นเขาจะบูชาองค์ไหนเป็นหลักใช่ใช่อ๋อครับแต่จริงแล้วคือจริงเป็นโพธิสัตว์เท่ากันระดับเดียวกันโยมระดับเดียวกันทั้งที่องค์นึงบวชองค์นึงเป็นผู้หญิงก็ยังถือว่าระดับเดียวกันอยู่จริงพระโพธิสัตว์กุฎอิมท่านก็ไม่ได้เป็นสตรีนะโยมเข้าใจแต่ท่านที่เราเห็นรูปร่างเนี่ยอย่างนั้นพระกสิติคันจริงๆแล้วท่านก็ไม่ได้เป็นพระภิกษุแบบนี้ในพระสูตรบอกว่าในลักษณะอันเป็นเขาเรียกสัมโภคกายครับหรือสภาวะของข้างในของท่านจริงๆเนี่ยครับก็เป็นมหาบุรุษคือแต่งกายเป็นมหาบุรุษคล้ายๆกับพระมัญชุศรีพระศรีอานอย่างนั้นเลยครับแต่ที่ปรากฏรูปออกมาเป็นรูปพระภิกษุเนี่ยก็ในพระสูตรบอกว่าในสมัยที่พระธรรมเนี่ยเสื่อมสูญเข้าถึงกรียุคแล้วเข้าถึงสุดท้ายแล้วครับพุทธศาสนาจะหายไปจากโลกเนี่ยในเวลานั้นก็จะมีกสิติคันนี่แหละครับที่ปรากฏกายเป็นสังฆรัตนะเพื่อปรากฏให้สืบพระศาสนาต่อในโลกและให้สรรพสัตว์ทั้งหลายก็ดีได้เห็นพระสงฆ์
ได้ทำบุญครับแล้วท่านก็จะเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าในการเทศนาธรรมแต่เวลาท่านไปโปรดสัตว์ในนรกเนี่ยในนรกไม่มีวัดวาอารามไม่มีสิ่งอันเป็นเจริญหูเจริญตามีแต่ความทุกข์ทรมานมีแต่ความมืดมิดมีแต่ไฟนรกมีแต่เสียงกรีดร้องเนี่ยครับจะมีพระโพธิสัตว์องค์นี้แหละเสด็จลงไปก็ทำให้สัตว์นรกได้เห็นพระสงฆ์เมื่อเห็นพระสงฆ์แล้วเกิดจิตเลื่อมใสในพระรัตนตรัยครับเมื่อเกิดแล้วก็จะระลึกถึงบุญที่ตัวเองได้กระทำได้ครับเหล่านั้นเมื่อเห็นแล้วก็จะพ้นจากนรกได้ถ้าเราพูดง่ายๆว่าองค์ติจังองค์หรือพระกสิทธิคันนี่นะก็มีหลายปางได้ไหมหลายปางใช่ไหมฮะเราเรียกว่าเป็นปางได้ใช่ไหมฮะแต่จริงแล้วเนี่ยคือเนื้อในจริงคือเป็นมหาบุรุษใช่แต่ที่เรามักจะเห็นก็คืออยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในชุดสงฆ์พูดง่ายๆนะฮะแล้วอยู่ในชุดสงฆ์ตรงนี้จริงๆอย่างที่ซื้อฟูพูดเพื่อประโยชน์เวลาลงไปในนรกอยากให้สัตว์นรกได้เห็นและจะได้เขาเรียกบรรลุหรือเขาเรียกซึ้งในเกิดความเกิดความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยเนี่ยเพราะถ้าลงไปสมมุตินะผมพูดจริงนะฮะสมมุติท่านลงไปแบบชุดธรรมดาพวกสัตว์นรกก็จะแปลไม่ออกใช่ไหมฮะแต่เขามาอยู่ในชุดพระอันนี้ผมพูดแบบง่ายๆนะปุ๊บเขามองปุ๊บก็ปิ๊งอ๋อพระมาแล้วจิตบางตัวหรือบางตนนะฮะเขาก็จะปิ๊งขึ้นมาทันทีแต่ถ้าบางตนก็ยังไม่ปิ๊งก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าอย่างน้อยสุดเนี่ยไปให้เขาฉุกคิดในเรื่องของพระธรรมกุศลด้วยตรงนี้เหมือนกับเราชาวพุทธเองเนี่ยถ้าเราเห็นพระสงฆ์มาเราก็จะถูกอิ่มอกอิ่มใจยิ่งเป็นครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือเนี่ยก็จะยิ่งอิ่มอกอิ่มใจแต่ว่าถ้าอยู่ในสภาวะที่กลัวหรือไม่มีที่พึ่งเนี่ยถ้าเห็นรูปครูบาอาจารย์หรือเห็นพระสงฆ์มาก็จะอุ่นใจขึ้นนะก็นี่หลักการเดียวกันเนี่ยเป็นระดับมหาโพธิสัตว์อย่างนี้รูปร่างท่านยิ่งสง่างดงามส่วนนรกในนรกภูมินี่มีแต่มีแต่สิ่งที่ไม่น่าดูพอเห็นท่านอย่างไปอย่างนี้โอ้โหจิตต้องเบิกบานในธรรมละแล้วจริงๆแล้วอย่างแล้วจริงๆแล้วอย่างที่เราเห็นภาพลักษณ์ต่างๆที่เราแกะสลักก็ดีปั้นก็ดีอันนี้จากพระสูตรด้วยหรือเปล่าก็ส่วนใหญ่สัญลักษณ์ของท่านจริงๆแล้วเนี่ยคือลูกแก้วในพระหัตถ์อ๋อเหรอฮะนี่คือที่ถือลูกแก้วอย่างนี้ส่วนใหญ่ใช่ไหมแต่ในคาถาเนี่ยในพระสูตรไม่ได้บอกว่ามีคาถาในพระสูตรคือมีลูกแก้วอย่างเดียวครับคาถานี่คือมาในช่วงสมัยราชวงศ์ถังที่เจ้าชายจินเฉียวเจี๋ยเนี่ยที่เมืองเกาหลีอาณาจักรเกาหลีซัมจั๋งไม่ใช่คนละเรื่องออกคนละอีกผมไม่คิดถึงพระต่างซัมจั๋งละครับก็เป็นส่วนใหญ่พระจีนก็แต่งตัวคล้ายๆกันแต่ในสมัยราชวงศ์ถังเนี่ยก็อยู่ยุคสมัยเดียวกับพระต่างซัมจั๋งเหมือนกันนะมีเจ้าชายเมืองเกาหลีเดินทางจากประเทศเกาหลีเนี่ยทุดงมาถึงจิวหัวซานเหมือนกันก็เห็นว่าสถานที่สัปปายะก็เลยปฏิบัติธรรมอยู่ณที่นั้นคนสุดท้ายท่านก็บรรลุธรรมแล้วชาวบ้านก็ศรัทธาว่าท่านเป็นพระกสิทธิคันเพราะฉายาท่านชื่อตรงกันนั่นก็เป็นลักษณะเลยทำให้หลังภายหลังมาการสร้างองค์พระกสิทธิคันก็ต้องมีถือคาถาก็คือทุดงมาครับอย่างเจ้าชายเกาหลีก็ทุดงจากเกาหลีมาจีนครับก็ถือคาถาทุดงอย่างนี้ครับอ๋อหมายถึงว่าถ้าเกิดถือคาถาอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็คือเป็นปางทุดงปางทุดงอ๋อครับคือจริงๆถ้าถืออย่างนี้ปุ๊บเราคิดถึงพระต่างสัมจักองค์นึงแล้วเราจะถึงอันนั้นเดี๋ยวที่เพิ่งครบ111ปีวันเกิดของอะไรนะปาเต็กตึ้งนะฮะอ๋อไต่ฮงกงไต่ฮงกงอีกองค์นึงคือคาถาเนี่ยจะคิดถึงอยู่3องค์นี้นะฮะแล้วก็พระกสิทธิคันอีกองค์นึงนะฮะเพราะว่าเป็นอะไรที่เรามองแล้วอ๋อจำได้แล้วนะฮะแต่พอเห็นพระกสิทธิคันต้องดูมือถ้าถือลูกแก้วใช่มั้ยฮะพระดังซัมจั๋งจะไม่มีลูกแก้วครับไต่ฮงกงก็ไม่มีลูกแก้วไม่มีลูกแก้วแต่ว่าแต่ฮ่องกงก็จะกับพระสังฆ์ก็จะมีหมวกจะใส่หมวกเหมือนกันแต่องค์นี้จะไม่ใส่หมวกใช่แต่ไต่ฮ่องกงท่านจะใส่หมวกแต่หมวกท่านจะไม่มีพระพุทธเจ้า5พระองค์นะแต่ถ้าพระหนังสัมจั๋งกับพระกสิทธิคันมีแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยพระหนังสัมจั๋งท่านไปทุดงแล้วก็อัญเชิญคัมภีร์เนี่ยท่านไม่ได้ใส่ชุดลุ่มล่ามแบบนี้ใช่จะใส่ธรรมะธรรมแมงกว่านี้ใช่ฮะเราคิดถึงหลักความจริงท่านผู้ชมโอ้โหเวลาเดินทางเนี่ยใส่ชุดอย่างนั้นแล้วร้อนก็ร้อนแล้วก็ต้องเดินทางเนี่ยมันก็คงขาดกันหมดแล้วครับแต่ว่าหนังก็คือหนังเพื่อให้เราเห็นภาพและให้เราได้จินตนาการตามซือฟู่ครับแล้วการสื่อญาณของซือฟู่เนี่ยที่สัมพันธ์กับพระโพธิสัตว์กสิทธิคันเนี่ยฮะตรงเนี้ยมาในนิมิตด้วยเหรอครับโออันนี้ต้องขอออกตัวก่อนครับว่าการสื่อญาณเนี่ยคือเราเป็นคำที่สาธุชนครับแบบพวกผมนะถามเองฮะเป็นคำที่สาธุชนพูดขึ้นมาครับว่าสื่อญาณครับแต่ก็คงจะคือหาคำที่จะสื่อได้ง่ายที่สุดก็คือคำว่าสื่อญาณคือพอสื่อญาณปุ๊บฟังเรารู้เรื่องนั่นแหละแต่จริงๆแล้ว
คือตอนเด็กๆเลยเนี่ยครับปรารถนาที่จะพอบวชออกบวชแล้วปุ๊บก็มีสาธุชนเนี่ยชาวต่างชาติเนี่ยเอาคัมภีร์ของพระกสิทธิคันเนี่ยมาให้แปลเป็นภาษาไทยทั้งฉบับงิ้วฉบับการ์ตูนฉบับหลายๆฉบับครับพอแปลมากๆเข้าแล้วเราก็เกิดความเลื่อมใสครับแต่ในจิตตอนนั้นก็มีทั้งเลื่อมใสและมีทั้งสงสัยครับว่าโอ้มีอานิสงส์มากขนาดนี้เชียวเหรอเป็นจริงขนาดนี้เชียวเหรอเป็นไปได้เชียวเหรอนะถ้าเป็นไปได้ก็ดีสิเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยต้องมีบาปแน่นอนทั้งยังไม่บวชก็ทำบาปบวชแล้วก็ทำบาปก็มีก็กลัวตกนรกเหมือนกันเอ๊ะทำยังไงดีมีโชคดีที่เราได้รู้จักพระกสิทธิคันวันนี้ก็ขอให้ท่านเป็นที่พึ่งแล้วกันแต่ตอนในเวลานั้นยังไม่ศรัทธาเต็มหัวใจยังสงสัยอยู่ก็เลยอธิษฐานบอกว่าหากพระโพธิสัตว์มีจริงเนี่ยก็ขอให้เราตอนนั้นก็กำลังสร้างวัดแหละที่พุทธมณฑลสาย6กำลังมีโครงการจะสร้างพระกสิทธิคันองค์ใหญ่ก็อธิษฐานว่าหากพระโพธิสัตว์มีจริงในคัมภีร์เนี่ยที่พูดเนี่ยเป็นเรื่องจริงพระพุทธเจ้าท่านรับสั่งนี้จริงๆขอให้เราสร้างพระองค์ใหญ่นี่ได้สำเร็จภายใน1ปีครับในหลังจากอธิษฐานนั่นก็3วันผ่านไป3วันก็เวลาจะกำลังจะตื่นทำวัดเช้าอยู่ประมาณ 4:00 กว่าๆก็มีนิมิตเป็นผู้ชายคนนึงรูปร่างประมาณ2เมตรกว่าแล้วก็ผิวพรรณสีขาวแล้วก็ใส่ชุดสีน้ำเงินชุดมังกรเนี่ยแล้วผมยาวครับแล้วก็เดินทะลุกำแพงเข้ามาหาครับรถกำแพงเข้ามาแล้วก็เรียกให้มานั่งอยู่ข้างๆกันแต่ตอนนั้นเราก็รู้สึกในจิตก็ไม่ได้กลัวแต่ในจิตก็เห็นแล้วก็คุยกันเลยล่ะคุยกันแล้วก็ไม่ได้ขยับปากนะแค่คิดแล้วก็ได้ยินกันเสียงจอกแกลกคอแล้วก็ถามท่านว่าท่านใช่พระโพธิสัตว์ไหมท่านก็ยิ้มแล้วพยักหน้าเหมือนท่านก็เรียกมานั่งข้างๆแล้วท่านก็ได้สอนบางอย่างท่านก็ได้สอนบางอย่างให้แล้วก็บอกให้จำให้ดีนะจำให้ได้แล้วก็ผมก็พยายามจำในความฝันน่ะจนค่อยนิมิตค่อยๆท่านก็ค่อยๆหายไปแล้วเราค่อยๆตื่นขึ้นจากความฝันครับหลังจากนั้นมาก็ภาวนาสิ่งที่ท่านสอนมาโดยตลอดทุกอย่างก็สำเร็จขึ้นมาโดยเฉพาะพระองค์ใหญ่ก็สำเร็จภายใน8เดือนโอ้พระองค์ใหญ่นะท่านผู้ชมที่หมายถึงตอนนี้เรากำลังถึงองค์ใหญ่ที่อารามวัดก่อนยังไม่พูดอีกที่นึงนะฮะเอาแค่อารามวัดตรงนั้นก่อนคือที่เรากำลังคุยองค์นั้นเสร็จภายใน8เดือนโอ้พระอาจารย์ทำได้ยังไงครับก็ไม่รู้เหมือนกันบารมีของพระองค์ท่านเนาะใช่ก็พระโพธิสัตว์ท่านคงจะแสดงให้เราเห็นเป็นข้อพิสูจน์แหละตอนนั้นเราก็ยังสงสัยอยู่เหมือนกันเพราะเราคงจะอ่านเยอะแล้วก็อินไปหรือเปล่าอาจจะฉันเยอะไปหรือนอนเยอะไปทำให้เราฟุ้งซ่านหรือเปล่าจดจ่อเกินไปครับท่านก็เลยมาในลักษณะที่ไม่เหมือนแบบนี้ครับจากในก็ยังคิดว่าถ้าท่านมาในลักษณะแบบนี้เราก็จะไม่เชื่อเหมือนกันก็จะกลายเป็นว่าเราอ่านจนอินแล้วก็ปรุงแต่งไปว่าเป็นแบบนี้จิตแล้วมันปรุงแต่งแต่ในนิมิตที่มานี่โอดไม่เหมือนกับที่เรานึกคือเกินความนึกคิดของเราเราคาดไม่ถึงอันนี้ต้องคาดไม่ถึงเกินความจินตนาการปล่อยเงี้ยครับแล้วมาปุ๊บแล้วก็คำที่ท่านมาบอกเนี่ยเราก็ภายหลังก็ได้ไปถามผู้รู้ครับในด้านภาษาก็ปรากฏว่าก็มีความหมายด้วยความหมายก็เป็นคำแบบว่าอวยพรว่าให้ด้วยอำนาจของพระรัตนตรัยของเทพธรรมบาลทั้งหลายเนี่ยปกป้องคุ้มครองแล้วก็ดลบันดาลให้สำเร็จอย่างรวดเร็วแล้วก็ท่องมาตลอดจนถึงวันนึงเนี่ยมีคนต่างชาติมาตอนนั้นที่พุทธมณฑลสาย6ตอนนั้นก็เป็นสวนส้มโอทั้งหมดพื้นก็เป็นท้องร่องและเป็นลูกลังหมดก็มีสาราไม้เล็กๆอยู่หลังเดียวตอนนั้นเสือซื้อผู้ก็นั่งอยู่ในสาราไม้ตรงนี้แล้วก็มีชาวต่างชาติมาแล้วก็มาได้คุยกันครับคุยกันว่าท่านจะมังกระทำอะไรจะปรารถนาทำอะไรแล้วก็เล่าว่าเราจะกระทำอะไรครับพอเล่าไปเล่ามาโยมเขาก็รับเป็นเจ้าภาพเลยสาธุเลยครับสรุปว่าสำเร็จในวันเดียวก็ว่าได้นะไม่ได้สำเร็จ8เดือนใช่แปดเดือนนั่นคือระยะเวลาในการสร้างครับจริงๆก็คือเจ้าภาพมาภายในวันเดียวแล้วก็เสร็จวันเดียวแล้วจะบอกท่านผู้ชมเลยนะครับว่าจริงๆแล้วอารามวัดเนี่ยไม่ใช่เป็นง่ายๆนะไม่ใช่อยู่ๆเดินสมมติเดินเข้าศาลแล้วก็จะแวะเข้าไปสมมตินะมันไม่ใช่นะฮะมันต้องคนตั้งใจนะฮะแล้วก็เข้าไปแล้วเนี่ยถึงจะได้สร้างกันจริงๆโอ้แต่ว่าวันเดียวจบนี่เพราะต่างชาตินั่นก็โออยู่นะฮะคนจีนเหรอฮะคนจีนคนฮ่องกงโยมอ๋อครับแต่คนฮ่องกงนั่นก็ไม่เคยเจอกันมาก่อนครับเจอกันเป็นวันแรกด้วยวันแรกก็จ่ายเลยแล้วก็สถานที่นั้นก็มันก็เป็นป่าลกๆเฉยๆแล้วมีศาลาไม้อยู่หลังเดียวคือเขาเชื่อใจเราได้ยังไงผมพูดตรง
ถูกไหมฮะคือพระอาจารย์ก็เป็นพระองค์เดียวแล้วอยู่สารธรรมไม้เก่าๆแล้วบอกอยากจะสร้างพระองค์ใหญ่สมมตินี่นะฮะแล้วมันยังไม่มีผมจะพูดว่าอะไรเดียวพระอาจารย์มันยังไม่มีความน่าเชื่อถืออะไรเนาะเขาก็มาแบบก็เรียกว่าโอเคเลยอ่ะใช่ไหมครับครับแล้วตัวพระอาจารย์เองนะฮะเวลาเขาเรียกว่าตรงจุดนั้นนะฮะพอเริ่มสร้างเนี่ยมีบอกอะไรกับองค์ติจักอ้วงไหมฮะก็มีได้อธิษฐานท่านแหละว่าขอให้หนึ่งแล้วก็ต้องให้ญาติโยมทุกท่านที่มาร่วมให้มีความสุขความเจริญน่ะความสุขความสำเร็จนะให้ทุกคนสมหวังสมปรารถนาแล้วให้ทุกท่านเนี่ยมีจิตใจที่เปิดรับธรรมะได้ได้เข้าใจในปณิธานของพระโพธิสัตว์แล้วก็ได้รู้แจ้งในพระธรรมคำสอนแล้วได้พ้นทุกข์แล้วก็เพื่อตั้งใจว่าจะสร้างก็เพื่อจะเผยแผ่เกียรติคุณของพระโพธิสัตว์อยู่แล้วครับก็เหมือนเราโปรแกรมไว้ก่อนอ่ะเหมือนผมก็ชอบอย่างนี้นะหากใครมาไหว้มาขอให้สำเร็จคือเราไม่ได้บอกเราต้องสำเร็จคนเดียวแต่ใครขอถ้าเกิดเขาสำเร็จเราก็มีความสุขไปด้วยใช่ไหมฮะแล้วเขาก็จะกลับมาร่วมสร้างกับเราต่อใช่ไหมครับเสร็จแล้วนี่ผมต้องถามซื้อฟู่แต่ว่าองนั้นน่ะที่บอกใหญ่แต่ต่อไปจะไม่ใช่ใหญ่ที่สุดใช่ไหมฮะจะมีสร้างองค์ใหญ่กว่านั้นอีกไหมฮะอ๋อถ้าเป็นพระกสิทธิคันก็ถือว่าใหญ่ที่สุดตอนนี้คือที่สุดตอนนี้อนาคตยังไม่รู้อนาคตอาจจะมีผู้ที่มีบุญญาธิการมากมาทำให้ใหญ่กว่านี้ก็ได้ใช่ฮะครับตอนนี้ที่อย่างที่อาจารย์บอยพูดถึงนี่ก็เลยก็คือว่าเรากำลังจะไปสร้างอีกองค์นึงที่ใหญ่กว่านี้แต่เป็นพระประธานเป็นพระประธานคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าครับครับที่ไหนครับพระอาจารย์ครับนี่ก็มีโครงการจะไปสร้างพระใหญ่ครับอยู่ที่อำเภอปักช่องตำบลปักช่องปักช่องโคราชครับไปเนี่ยลำบากไหมฮะเวลาไปเนี่ยไม่ลำบากเลยโยมถนนจากกรุงเทพไปปักช่องก็2ชั่วโมงครึ่งก็ถึงอยู่แล้วแล้วก็จากเข้าไปในตัวสถานที่สร้างเนี่ยครับก็ไม่ลำบากก็จากถนนใหญ่แป๊บเดียวปากทางเข้าไปเนี่ยมันมีอะไรจุดสำคัญนะฮะปากทางเราให้เราสังเกตเลยตอนจะเข้าเลี้ยวเข้าเมืองปากช่องเนี่ยจะมีสวนสาธารณะเขาแคนครับอาจจะมีอยู่ฝั่งซ้ายมือจะมีเขียนว่าสวนสาธารณะเขาแคนจะเป็นรูปแคนปักอยู่บนภูเขาย่อมๆแล้วเขียนว่ายินดีต้อนรับประตูสู่อีสานอย่างนี้พอเธอเห็นป้ายตรงนั้นปุ๊บเนี่ยเลี้ยวซ้ายเลยหมายถึงเราเลยป้ายแล้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายก่อนป้ายเลี้ยวซ้ายก่อนถึงป้ายนั้นท่านผู้ชมง่ายๆเลยก็คือว่าเจอเขาแคนสวนสาธารณะเขาแคนแล้วจะเห็นเหมือนกับเขาย่อมๆแล้วมีปักแคนอยู่ข้างบนแคน2คู่คู่1คู่1แล้วมันจะมีคําว่ายินดีต้อนรับอยู่พอเจอปุ๊บคุณเลี้ยวซ้ายเลยมันจะมีทางเข้าอยู่ใช่มั้ยฮะปักทางเข้ามีเขียนบอกมั้ยฮะว่าทางเข้าอะไรตอนนั้นยังไม่มีเพราะตอนนั้นเป็นที่ยังเขากำลังทำการก่อสร้างทางรถไฟด้วยอ๋อครับแล้วก็ตรงเข้าไปเลยตรงไปเรื่อยๆโยมประมาณกิโลเดียวเนี่ยครับขวามือก็จะมีเขียนชื่อว่าวัดจีนปักช่องละโอเคง่ายงานจบพอเลี้ยวซ้ายก็ไปประมาณ1กิโลนะฮะขวามือจะเป็นคำว่าวัดจีนปากช่องเราก็สามารถที่จะไปร่วมแต่จริงคำว่าร่วมบุญตรงนี้ท่านผู้ชมครับบางทีเนี่ยถ้ารอไปร่วมตรงนั้นอาจจะลำบากนิดนึงนะฮะมีสามารถติดต่อยังไงกับซื้อฟู้ได้บ้างครับถ้าเกิดจะไปร่วมบุญกันนะฮะตรงนี้ก็ทางอารามของเราเนี่ยก็ได้สามารถให้สาธุชนเนี่ยร่วมบุญได้โดยการโอนเข้าบัญชีเลยครับผมแต่มีทั้ง QR code ด้วยพร้อมเพย์ด้วยตอนนี้กำลังโชว์อยู่ที่หน้าจอท่านผู้ชมครับมีทั้ง QR code QR code ด้วยแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ด้วยแล้วก็เบอร์เลขที่บัญชีด้วยครับสามารถจะโอนมาได้เลยก็มีบัญชีเดียวเท่านั้นครับก็มีคณะกรรมการดูแลสาธุเลยครับผมซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราจะเป็นเจ้าภาพเนี่ยโอเคแหละ1ก็คือว่าเท่าไหร่ก็ได้หรือ2อีกแบบนึงก็คือว่าเราจะร่วมสร้างพระที่อยู่รอบๆถูกไหมครับตรงนั้นเนี่ย 20,000 บาทใช่ไหมฮะเพราะตรงนี้ผมก็รับปากพระอาจารย์อยู่เหมือนกันนะตรงนี้เนี่ยจะเป็นการสร้างกี่องค์ครับที่อยู่รอบๆพระใหญ่นะฮะตอนนี้เนี่ยโครงการของเราเนี่ยคือที่เราสร้างองค์นี้นะโยมเราสร้างตามคัมภีร์ด้วยครับสร้างตามพระไตรปิฎกด้วยพระสูตรด้วยเพราะพระพุทธเจ้าองค์นี้คือพระไวโรจนะพุทธเจ้าแต่ว่าทางมหายานคือพระปฐมพุทธะแหละหรืออาทิพุทธะหรือพระพุทธเจ้าองค์แรกเลยพระพุทธเจ้าองค์ที่เป็นต้นธาตุต้นธรรมก็ได้ของพระพุทธเจ้าทุกองค์หรือเป็นพุทธภาวะของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์หรือเป็นธรรมกายภายในของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นั้นตรงนี้ในพระสูตรก็บอกว่าในเมื่อพระพุทธเจ้าองค์นี้ล่ะเป็นพุทธภาวะของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ดังนั้นพระรัศมีของพระองค์ท่านเนี่ยจึงมีพระพุทธเจ้าจำนวนมากมายมหาศาลแผ่ซ่านออกมาครับงั้นพระพุทธเจ้าองค์ใหญ่ของเรานี้เนี่ยจะมีแผงรัศมีครับแผงรัศมีนี่ก็จะมีพระพุทธเจ้าองค์เล็กๆก็ไม่เล็กนะประมาณ70เซนติเมตรนะองค์70เซนก็ไม่เล็กไม่เล็กนะก็
3,000 องค์อยู่ข้างหลังพระใหญ่องค์นี้ทีอีก 3,000 องค์อยู่ด้านหลังพระใหญ่ก็คือเหมือนเป็นพระใหญ่เนี่ยเป็นนำทัพมีพระรัศมีแผ่ออกมาเป็นพระพุทธเจ้าอีก 3,000 พระองค์โอ้สาธุ 3,000 พระองค์นี้ก็เป็นพระพุทธเจ้าในอดีต 1,000 พระองค์ครับปัจจุบัน 1,000 พระองค์อนาคต 1,000 พระองค์ทั้ง 3,000 พระองค์นี้พระนามไม่ซ้ำกันเลยแล้วก็ไม่ได้อนุมานขึ้นมาเองทั้งอยู่ในพระสูตรมีพระไตรปิฎกพระสูตรรองรับหมด 3,000 พระองค์ 3,000 พระนามไม่ซ้ำกันเลยครับแล้วคนที่เขาเรียกว่าเป็นเจ้าภาพเนี่ยสามารถเลือกได้ใช่ไหมฮะก็คุณบอกว่าอย่าเลยอย่าเลือกเลยต้อง 3,000 องค์สงสารมาสงสารพระอาจารย์กว่าจะรันเสร็จนะรันมาตามมาก่อนได้ก่อนดีกว่ามาก่อนแล้วก็มาก่อนอยู่แถวหน้าใช่มาก่อนอยู่แถวหน้าผมต้องรีบใช่นะครับคือเราทำบุญตรงนี้หนึ่งมีความสุขแหละท่านผู้ชมแล้วก็อย่างที่ซื้อฟู่พูดเนี่ยจะสร้างองค์ประธานคือพระไวโรจน์แล้วถ้าผมเป็นสไตล์หมอดูสไตล์ผมนะฮะไวโรจน์ก็คือรุ่งโรจน์อย่างว่องไวผมพูดได้นะครับซื้อฟู่พูดไม่ได้เพราะว่ามันจะน่าเกลียดนะแต่อย่างเราเนี่ยเป็นหมอดูหรือเป็นปุถุชนธรรมดาเนี่ยเรายังอยู่ในโลกียะอยู่แล้วเนี่ยเราก็อนุมานให้เรามีความสุขกันได้นะครับผมตรงจุดตรงนี้คือท่านผู้ชมเองถ้าเกิดใครที่สนใจก็อย่างที่บอกภาพเมื่อกี้ที่ขึ้นมาก็จดกันไปนะฮะแล้วเดี๋ยวยังไงแล้วเนี่ยเดี๋ยวแอดมินเราก็จะเขียนเติมให้อีกทีหนึ่งนะครับผมแล้วประวัติตรงนี้เนี่ยโอเคแหละทำไมถึงต้องไปสร้างถึงที่ปากช่องครับเพราะว่ามีญาติโยมสาธุชนร่วมทุนทรัพย์กันซื้อที่ดินถวายที่นั่นก็เลยได้ที่นั่นแล้วก็ห่วงจุ้ยที่นั่นก็เป็นลักษณะมงคลด้วยที่ดินที่กำลังดำเนินการสร้างอยู่ตรงนี้ก็เป็นที่เขาเรียกว่าที่มงคลนะตีลี่ดีห่วงจุ้ยดีครับครับแล้วทราบมาว่าเดี๋ยวเราจะเขาเรียกว่าเททองใช่ไหมฮะจะมีพิธีเททองครับแล้วก็คือองค์พระใหญ่ของเราเนี่ยสั่งสร้างปั้นและหล่อที่ปักกิ่งประเทศจีนทั้งหมดมาถึงแล้วแหละครับตอนนี้หล่อเกือบจะเสร็จแล้วครับแต่ก็ได้จะมีบางส่วนที่ยังหล่อไม่เสร็จเพราะว่ายังชำระเงินให้เขาไม่ครบเขาก็ยังไม่ได้สร้างให้เราแต่เขาก็ทำให้เราได้สำเร็จตามที่เราชำระเงินเป็นส่วนๆใช่ครับแล้วก็เลยบอกที่เมืองจีนว่า อยากให้ชาวไทยได้มีส่วนร่วมในการสร้างพระใหญ่องค์นี้ด้วยถ้าคุณจะหล่อทั้งหมดจากประเทศจีนมาเลยชาวไทยก็จะพลาดโอกาสในการมีส่วนร่วมแล้วมันรู้สึกเหมือนเราไม่ได้มีส่วนร่วมใช่ก็เลยบอกว่าให้ทางโรงงานที่เมืองจีนเนี่ยเว้นพระบาททั้งสองข้างผู้สาธุพระหัตถ์ทั้งสองข้างยอดเกศแล้วก็พระพุทธเจ้าที่อยู่รัศมีข้างหลังองค์ใหญ่เนี่ยอีก9องค์รอไว้มาประเทศไทยให้ชาวไทยได้มีส่วนร่วมในวันอาทิตย์ที่21กุมภาปีหน้าปี2564เนี่ยวันอาทิตย์ที่21กุมภาก็จะมีกี่โมงเป็นต้นไปมีตั้งแต่สายๆเลยโยมตั้งแต่10โมงเช้าก็มีพิธีละเพราะจริงๆ21กุมภาเนี่ยท่านผู้ชมคือชิวจั๊บปี64นะฮะชิวอีกก็คือตุ๊จีนวันที่12กุมภาพันธ์นั้นแล้วพอชิวจั๊บเนี่ย ก็คือเป็นวันที่ซื้อฟู้ดนะฮะก็จะเททองที่ตรงนั้นส่วนหนึ่งนะฮะที่ผมต้องถามเวลาเพราะว่าผมอ่ะวันนั้นผมก็จะมีพาทัวร์ FC ผมก็ไปแถบนั้นนะฮะแต่เลยไปหน่อยนึงกําลังคุยกับซื้อฟู้อยู่ผมกําลังหาวิธีว่าจะทําไงให้ลงตัวตรงนั้นได้บ้างก็ขอเชิญไปให้ได้ครับเพราะการเข้าไปตรงนั้นน่ะมันน่าจะเป็นขากลับปกแต่ของซื้อฟู่ตรงนั้นไม่ได้มีปัดเคาะมีแก้ชงไหมฮะตรงนั้นไม่มีโยมยังไม่มีครับเพราะที่ผมต้องถามเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมอ่ะมักจะพาเขาเรียกว่า FC ผมแฟนคลับผมเนี่ยไปปัดเคาะแก้ชงเนี่ยหลังตรุษจีนทุกปีเสร็จแล้วปีนี้มันชิวจับมันลงพอดีปกติผมชอบไปชิวเก้าไปไหว้ทีกงแซด้วยเลยด้วยนะไปไหว้วันเกิดทีกงแต่ปีนี้มันตกตรงชิวจับแล้วผมว่าน่าจะเป็นวันดีแล้วก็วันดีจริงเพราะผมดูเลขตอนแรกว่ามันต้องวันดีเสร็จแล้วพอยิ่งซื้อฟู่เนี่ยเททองด้วยชัวร์แล้วครับไม่ต้องคิดเยอะนะดีแน่นอนถ้าอย่างนั้นครับแต่ว่าช่วงเย็นๆค่ำๆก็ยังพอจะมีอะไรได้บ้างไหมครับก็จะเปิดให้สาธุชนเข้าไปสักการะได้ตอนนี้ก็มีพระโพธิสัตว์กวนอิมสูง3เมตรอยู่ปฏิสถานอยู่องค์นึงตอนนี้ก็มีสาธุชนทยอยมากราบสักการะอยู่ครับเกือบทุกวันโยมครับเดี๋ยวต้องเขาเรียกว่าเดี๋ยวต้องสื่อทีนึงว่าจะไปยังไงได้แต่ว่าวันนั้นมันไปอยู่แล้วทางนู้นนะท่านผู้ชมนะครับตรงนี้ต่อมานะฮะแปลว่าท่านผู้ชมเองถ้าเกิดใครสนใจร่วมสร้างก็สร้างกันไปนะเรากลับมาที่เขาเรียกว่าพุทธมณฑลสาย6กันต่อนะตรงพุทธมณฑลสาย6นะฮะอารามวัดนี่โอเคแหละท่านผู้ชมที่อยู่กรุงเทพเลยนี่อาจจะไปได้ง่ายขึ้นที่อารามวัดมีเขาเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ไหนบ้างนะที่เราเนี่ยน่าจะเข้าไปกราบไหว้บูชาเพราะจริงผมรู้ละแต่ผมก็จะถามซื้อฟู่นี่แหละนะครับผมก็
จุดใหญ่ๆเลยเนี่ยทุกคนมาในพระกสิทธิคันแน่นอนครับแล้วเบื้องหน้าพระกสิทธิคันก็จะมีพญายมราชอีกใช่อีก10พระองค์ครับซึ่งก็มีหนึ่งเดียวในประเทศไทยคือที่นี่แล้วที่นี่ก็สร้างรูปแบบตามคล้ายๆกับเป็นมณฑลหรือเป็นค่ายกลน่ะแล้วเป็นการจัดวางตามแบบของภูเขาจิ๋วหัวซานด้วยครับอ๋ออันนี้คือพระอาจารย์ก็คือเหมือนกับว่าเรียกว่าก๊อปปี้ละกันนะฮะยกจิ๋วหัวซานมามันยกจิ๋วหัวซานมาเลยคุณไม่ต้องไปปีนภูเขาคุณแค่ลัดเลาะไปหน่อยนึงถ้าพูดลัดเลาะหน่อยนึงนะฮะแล้วจะเจออ๋อที่พระที่ซึฟู่เรียงลงมานี่นะฮะที่มีทั้งไอ้นะพญายมมีทั้งตัวยี่แปะถูกไหมฮะใช่แล้วก็มีกิมจิแปะด้วยถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะที่ลงไปเป็นแถวลงไปเนี่ยอันนี้คือย่อมาจากจิ๋วหัวซานใช่จิ๋วหัวซานก็อย่างที่เราทราบว่าพักเป็นพุทธสถานของพระกสิทธิคันครับพระกสิทธิคันท่านโปรดสัตว์ในอบายภูมิครับเพราะนั้นในพระสูตรบอกว่าท่านเสด็จลงไปในนรกปุ๊บเนี่ยพญายมมาราชทั้งหมดทุกขุมแล้วต้องขึ้นมารับเสด็จท่านครับก็มายืนเหมือนกับเข้าเฝ้าฮองเต้ก็ยืนถือเฉียวปั้งก็เรียกเฉียวปั้งเฉียวปั้งฮะเข้าเฝ้าฮองเต้ก็เข้าเฝ้าทำความเคารพพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ก็แสดงธรรมแล้วก็ให้สรรพสัตว์ในนรกได้ฟังก็ทำให้สรรพสัตว์ที่มีดวงตาเห็นธรรมที่มีความสำนึกผิดบาปก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์นั้นได้สาธุครับผมในวัดของเราตรงนี้ก็เป็นที่สถานที่ถ้าบางคนที่เขาเรียกว่ารู้จักใช้อ่ะโยมก็จะมาขอขมากรรมโอ้เพราะว่าจริงๆอันนี้ชัดเจนเลยครับเคยทำบาปอะไรไว้มั่งล่ะทั้งผู้ที่มีชีวิตอยู่หรือผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วลูกหลานก็มาเป็นตัวแทนได้ว่าเคยทำบาปอะไรใน อกุศลกรรมบท10นะไปฆ่าสัตว์ชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามดื่มสุรายาเมากล่าวคำเท็จกล่าวเพ้อเจ้อส่อเสียดหยาบคายมีความโลภโกรธหลงหรือทำบาปกรรมใดๆมาขอขมาไม่ต้องรอวันฟ้าอภัยใช่ไหมครับไม่ต้องโยมคือวันไหนก็ได้เอาวันที่คุณสะดวกนะฮะวันที่คุณสำนึกผิดนั่นแหละโอ้ที่สุดตรงนี้ท่านผู้ชมวันที่คุณสำนึกผิดนี่แหละคุณสำนึกว่าคุณผิดนั่นแหละคือวันดีที่สุดแล้วเออครับมันถูกต้องที่สุดแล้วฮะบางครั้งถ้าเรายังสำนึกวันคุณวันฟ้าอภัยสมมตินะฮะวันฟ้าประทานอภัยนี้สมมติคุณไปแต่คุณยังไม่สำนึกผิดก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์แต่คุณสำนึกว่าคุณน่ะทำผิดอะไรไปแล้วแล้วอย่างที่ซื้อฟู่พูดเนี่ยทั้งคนมีชีวิตและคนไม่มีชีวิตเพราะในธรรมเนียมจีนนะฮะคนที่พอเขาตายไปปุ๊บบางทีเนี่ยลูกหลานต้องตั้งโต๊ะเพื่อที่จะทำพิธีขอขมากรรมเพื่อส่งดวงวิญญาณขึ้นสู่ไสยทีหรือขึ้นสู่แดนสุขาวดีใช่ไหมฮะบางครั้งคนเสียชีวิตเนี่ยรู้ว่าตัวเองทำบาปทำกรรมแต่ยังไม่มีโอกาสได้ขอขมากรรมเมื่อตายไปปุ๊บลูกหลานก็ทำพิธีกงเต็กให้ คือทำพิธีสวดขอขมากรรมให้ครับแต่บางครั้งก็สู้ไม่ได้กับที่ว่าตัวเองทำเองดีกว่าคือดีที่สุดก็คือว่าเรามาขอขมากรรมด้วยตัวเองดีที่สุดท่านก็บอกว่าเรียกมาขอขมากรรมตั้งแต่ตอนนี้ดีกว่าไปเจอของจริงแล้วจะอาจจะไม่ได้ออกมานะโยมแล้วจริงๆของจริงที่ยืนเป็นแถวอยู่เนี่ยนะท่านผู้ชมมันไม่น่ากลัวเท่ากับของจริงที่อยู่ข้างล่างข้างล่างพูดอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าที่เราเห็นยืนเรียงแถวอยู่นะท่านผู้ชมนะที่ยืนต้อนรับพระกสิทธิคันนี่นะฮะถือเทียบถืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะเป็นหัวม้านะฮะที่มาคอยจับวิญญาณมีตัวยี่แปดก็คือลุงเจ็ดลุงแปดเลยนะฮะก็ดูยังไม่ค่อยน่ากลัวเพราะก็เราเห็นเป็นรูปปั้นแต่ของจริงที่ขยับได้อยู่ด้านล่างนั้นน่ากลัวกว่านั้นดีที่สุดนะแต่ก่อนขอขมากรรมอย่าลืมคุณต้องรู้สำนึกในสิ่งที่คุณทำแล้วคุณมาขอขมาอันนั้นถูกต้องที่สุดครับแล้วการไปขอขมากรรมตรงนั้นต้องทำยังไงบ้างครับก็มีสาธุชนหลายท่านนะครับบางครั้งก็แล้วแต่ว่าจะกำหนดให้แก่คณะลูกศิษย์ตัวเองอย่างไรครับบางท่านก็บอกว่าต้องมาเดินรอบองค์พระโพธิสัตว์9รอบมั่งเหมือนเวียนเทียน99รอบมั่ง99รอบก็มีคนเดินหลายคนแล้วโยมเขาก็มาเดินกันทั้งวันเลยครับเดินไปก็ภาวนาพระนามพระโพธิสัตว์ไปแล้วก็ทั้งแดดบางคนแดดออกฝนตกเขาก็เดินอยู่อย่างนั้นก็สื่อว่าการแสดงออกซึ่งความศรัทธาความสำนึกอย่างนึงเหมือนกันแล้วบางก็บอกว่าดอกบัวดอกไม้เครื่องสักการะก็แล้วแต่หลักใหญ่ใจความก็จะยืนยันคำเดิมว่าสิ่งที่จะเอาไปที่มีคุณค่าที่สุดก็คือจิตที่ศรัทธาแล้วก็สำนึกผิดนะจิตที่สำนึกผิดนำมอไตงวนตีจากว่องผ่อศักดิ์นำมอไตงวนตีจากว่องผ่อศักดิ์คุณก็สวดวนไปเรื่อยๆอันนี้เอ่ยพระนามพระองค์ท่านสำคัญที่สุดครับขอขมาต่อหน้าพระโพธิสัตว์ต่อหน้าพญายมครับนี่ถือว่าสุดยอดที่สุดแล้วครับผมทำตรงนั้นได้เลย
ครับผมวัดเปิดทุกวันท่านผู้ชมไม่ต้องห่วงนะครับผมแล้วนอกจากตรงตีจังอ้วงหรือพระกสิติคันนะฮะแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีโยมบาลโดมทูตพูดง่ายๆนะฮะยืนเป็นแถวนี่นะฮะตรงจุดอื่นอีกแล้วครับที่เรานี่คือจุดแรกดีจุดแรกครับจุดที่2นะครับจุดที่2ก็จะเป็นบนวิหารชั้น2ล่ะบนวิหารชั้น2เราจะมีพระพุทธเจ้า3พระองค์ครับแล้วก็จะมี1เดียวในเมืองไทยอีกเหมือนเช่นเดียวกันครับก็คือพระพุทธเจ้า88พระองค์ครับ88พระองค์นี่คือเป็นพระพุทธเจ้า88พระองค์จริงๆนะไม่ใช่ว่าเป็นพระเจ้าองค์เดียวแล้วมี88ปางครับนี่88พระองค์88พระนามและ88ปางด้วยแล้วก็มีเทพธรรมบาล24พระองค์อยู่ข้างบนวิหารชั้น2ครับท่านผู้ชมอาจจะคิดไม่ถึงนะฮะง่ายๆครับเวลาขึ้นไปชั้น2เนี่ย88พระองค์ที่ซื้อฟู่พูดถึงก็คือเขาอยู่บนตู้ข้างบนรอบที่อยู่รอบๆนะฮะแล้วก็แต่ละองค์เนี่ยไม่เหมือนกันเลยผมไปดูมาละนะฮะส่วนอีก24พระองค์ที่เป็นธรรมบาล นะฮะอยู่ข้างล่างท่านผู้ชมนะฮะก็จะเป็นองค์มีแม้กระทั่งยักษ์นะท่านผู้ชมมีแม้กระทั่งองค์แม่สรัสวตีซึ่งอันนี้เราพูดเป็นภาษาที่เรารู้จักกันแต่ภาษาจีนแม่สรัสวตีหรือสุรัสวตีคือถ้าเป็นภาษาแต่อยู่ก็ไต่เปียงใช้เทียงไต่เปียงใช้เทียงเปียงใช้นี่แปลว่าปฏิภาณอ่ะผู้ที่มีปฏิภาณแม่เรื่องปัญญาอยู่แล้วใช่ก็เลยใช้คำนี้พระลักษมีก็มีครับแม่ลักษมีก็มีนะที่นั่นจีนก็เรียกไต่กิ๊กเซียงเทียงเป็นไต่หมดเลยก็คือเป็นมหาหมดมหาลักษมีมหาสรัสวตีไต่คือต้าท่านผู้ชมคือใหญ่นะฮะอ๋อครับแล้วตรงนั้นก็จะมีจตุรกบาลแหละเอาง่ายๆมีแน่นอนใช่ไหมฮะแล้วมียักษินีด้วยท่านผู้ชมยักษ์ก็เป็นธรรมบาลเหมือนกันสูงไหมฮะยักษ์องค์นั้นเนี่ยมาจากไหนครับในชุดเทพธรรมบาลเนี่ยจะมียักษ์อยู่สองตนครับเป็นยักษ์สามีภรรยากันฮะในพระสูตรบอกว่ายักษ์ผู้ชายเนี่ยชื่อมหายักษ์ปัญจิกะครับฝ่ายสตรีเนี่ยชื่อมหายักษินีชื่อหาริติครับก็เป็นยักษ์ผู้แบบว่าเป็นราชาราชินียักษ์ที่อยู่ในเมืองน่าจะเป็นเมืองราชคฤห์นะถ้าจำไม่ผิดครับก็อยู่ในธรรมบาลเหมือนกันท่านผู้ชมไปที่นั่นน่ะท่านผู้ชมครับไปกราบไหว้ไปขอพรเนี่ยโหมีความสุขมากเลยครับแล้วก็1ก็คือว่ามันรู้สึกเหมือนเราก็อิ่มอกอิ่มใจแล้วอยู่ใกล้ชิดตรงนั้นนะฮะพอเราขึ้นชั้น2นะฮะตอนนี้ไปตรงไหนต่อครับแล้วก็ลงมาต้องลงมาชั้นที่1ละวิหารชั้นที่1ก็จะเจอพระธรณีเนี่ยองค์ใหญ่องค์ใหญ่องค์นี้ก็มี1ใน9ในโลกเท่านั้นเอง1ใน9 1ใน9ทำไมที่อื่นเขาไม่ทำล่ะฮะอันนี้ผมถามแบบโง่ๆแล้วทำไมทำแค่9เข้าที่ตรงนี้นะเพราะตรงนี้องค์ใหญ่นี้เราไม่ได้สร้างเองเพราะเชิญมาจากภูเขาจิ๋วหัวซานอ๋อผมเข้าใจละก็คือว่าภูเขาจิ๋วหัวซานสร้างไว้9องค์ถูกไหมฮะแล้วก็1ใน9ที่จิ๋วหัวซานสร้างก็คือถวายมาที่อารามวัดอารามประเทศไทยของเราอ๋อครับ9องค์นี้เนี่ยครับไป9ประเทศทั่วโลกไปทั้งฝรั่งเศสอังกฤษอะไรก็มีสิงคโปร์มาเลเซียก็มีแล้วเมืองไทยมาที่นี่ว่าพระธรณีนี่เป็นธรรมบาลครับของพระกสิทธิคันโดยตรงครับหรือว่าพระแม่ธรณีก็คือว่าเป็นลูกน้องพระกสิทธิคันอีกต่อหนึ่งครับผมก็มาไหว้ตรงพระแม่ธรณีตรงนั้นแม่ธรณีส่วนใหญ่แล้วเวลาขอท่านผู้ชมครับขอมันได้ทุกสิ่งครับเพราะว่าทุกคนอยู่บนผืนดินถูกไหมฮะพออยู่บนผืนดินปุ๊บยังไงแม่ก็อยู่ทุกที่แม่ช่วยเราก็ได้หมดทุกที่นะครับผมเราไหว้ตรงแม่ธรณีด้านหลังแม่ธรณีเห็นอยู่มีเป็นอะไรฮะตรงนั้นฮะข้างหลังพระแม่ธรณีก็จะมีมหายักษ์เสนาบดี12ตนก็เป็นยักษ์อีกละเป็นยักษ์อีก12ตนครับยักษ์นี้สร้างตามพระสูตรไพศัชยาคุรุพุทธเจ้าของพระไพศัชคุรุใช่ครับก็แต่ละลีลาท่าทางก็สร้างตามตำราทั้งหมดรวมก็สร้างตามพระสูตรก็ว่าปกป้องคุ้มครองรักษาสรรพสัตว์ที่อยู่ในโลกเนี่ยอยู่ในจักรวาลเนี่ยทั้ง12ราศีครับก็คือใครก็แล้วแต่เกิดก็ต้องไม่พ้น12ราศีนี้ครับก็อยู่ในความปกป้องคุ้มครองหรืออยู่ในอำนาจอิทธิพลของยักษ์ทั้ง12ตนนี้ครับก็คือเหมือนเราไปไหว้ขอพรในเรื่องของดวงเราเนี่ยท่านผู้ชมด้านหลังท่านผู้ชมมีองค์นึงที่ผมสะดุดตาผมก็ถามซื้อฟู่วันนั้นเลยนะฮะด้านหลังจะมีเขาเรียกว่าตีจังอ้วงหรือพระกสิทธิคันเนี่ยปางที่อุ้มเด็กด้วยผมไม่เคยเห็นที่ไหนนะฮะเห็นแต่ที่นี่นะฮะเป็นปางอุ้มเด็กนะครับตรงนั้นได้มาจากไหนครับแล้วก็เราสร้างตามคติของญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นเนี่ยครับเขาจะสร้างพระกสิทธิคันไว้ตามทางเดินตามในป่าในเขาอย่างเช่นถ้าดูอีคิวซังเนี่ยจะเห็นเป็นตุ๊กตาเหมือนที่เราไปหินตัวเล็กๆน่ารักอยู่ตามดินทางนั่นคือพระกสิทธิคันนะโยม
อ๋อเหรอครับเพราะว่าทางคติของญี่ปุ่นเนี่ยเขาเชื่อบอกเขาจะศรัทธาพระกสิทธิคันว่าเป็นพระผู้นำทางคือถ้าใครหลงทางเนี่ยก็ให้ดูสัญลักษณ์คือจุดมาร์กิ้งเนี่ยคือพระกสิทธิคันถ้าคุณมาเจอองค์นี้แสดงว่าคุณจะพบทางออกคุณทางออกละอ๋ออันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์หนึ่งที่คนโบราณเขาทำไว้ครับแล้วก็บางครั้งตามองค์พระกสิทธิคันที่ประเทศญี่ปุ่นจะมีพวกข้าวของเครื่องใช้ขวดนมเด็กวางนะครับก็จะมีผ้าเอี้ยมของเด็กใส่ให้ด้วยครับนั่นก็คือการอุทิศบุญกุศลให้แก่ดวงวิญญาณเด็กที่เสียชีวิตไปพระกสิทธิคันท่านถ้ามาทางประเทศจีนก็จะมีความเชื่อว่าท่านโปรดสัตว์นรกครับในอบายภูมิถ้ามาทางญี่ปุ่นก็บอกว่าถ้าพระกสิทธิคันเป็นพระผู้ชี้นำทางแล้วก็ผู้โปรดวิญญาณเด็กเด็กแล้วก็วิญญาณผู้ใหญ่ด้วยให้พ้นจากความมืดมนในอบายภูมิในยมโลกครับถ้าไปทางวัชรยานอีกพระกสิทธิคันก็เป็นพระโพธิสัตว์แห่งความร่ำรวยโชคลาภเงินทองด้วยโอ้ยมันแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละที่แต่จริงๆแล้วทุกอย่างท่านผู้ชมครับคือจริงแล้วเนี่ยอยู่ที่การทำความดีทั้งสิ้นแหละเราไหว้เรากราบไหว้บูชาแล้วก็อย่างที่ซื้อฟู่พูดก็คือว่าเราต้องพยายามที่จะทำให้มันเกิดความสำเร็จถ้าทำแล้วเกิดความสำเร็จยังไงก็สำเร็จนะครับผมนอกจากตรงนั้นแล้วเนี่ยเอาเพล่ะตอนนี้ข้างหน้าเนี่ยเป็นชั้นล่างท่านผู้ชมนะฮะข้างหน้าก็คือเป็นพระแม่ธรณีด้านหลังก็คือเป็นยักษ์12ตนที่คุ้มครองทั้ง12ราศีแล้วก็มีพระกสิทธิคันที่อุ้มเด็กอยู่นะฮะจากตรงนี้ไปตรงไหนต่อดีครับในรามวัดในข้างล่างนี่ยังมีอีกองค์นึงที่วันนั้นอาจารย์บอยยังไม่ได้ดูเอาอยู่ข้างอาจารย์ไม่พาผมไปวันนั้นก็เก็บรายละเอียดมากเนาะก็ครับก็เลยลืมไปตรงไหนครับอยู่ฝั่งตรงข้ามกับองค์พระกสิทธิคันที่อุ้มเด็กจะเป็นพระโพธิสัตว์กสิทธิคันปางประธานพยากรโอ้จริงๆผมต้องไหว้นะผมหมอดูนะเนี่ยท่านจะยื่นพระหัตถ์ออกมาอย่างนี้ครับเพื่อสร้างตามพระสูตรเช่นเดียวกันว่าในภายภาคหน้าหากกุลบุตรกุลธิดาเอ่ยพระนามหรือว่าเกิดความเลื่อมใสพระกสิทธิคันโพธิสัตว์ท่านจะประธานพยากรให้คือทำนายว่าบุคคลคนนี้ในอนาคตจะได้ตรัสรู้แน่นอนจะได้พ้นจากความทุกข์แน่นอนจะได้รอดพ้นจากนรกแน่นอนอย่างนี้ก็เป็นลักษณะของการยื่นมือออกมาแล้วก็เหมือนกับว่าสาธุชนมาก็ส่วนใหญ่ก็จะเอาศีรษะไปแตะแล้วก็อธิษฐานกับครับก็จะมีอีกองค์นึงครับดีที่บอกก่อนผมจะได้ทำผมไปถูกไม่งั้นเดี๋ยวผมสวยเกินไปแตะไม่ได้นะฮะครับผมเอาตรงนั้นมีปางพยากรณ์อีกนะครับที่วันนั้นไม่ได้ไปดูไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวผมจะไปฮะเพราะว่ามีโปรเจกต์อยู่เพราะหนึ่งจะต้องไปทำบุญอยู่แล้วล่ะสองก็คือว่าเขาบอกว่าไปในเรื่องของล้างกรรมมันน่าสนใจตรงนี้ท่านผู้ชมครับและเดี๋ยวผมจะได้พา FC ผมไปตรงนั้นอีกนะครับจากตรงตึกตรงนั้นแล้วเราไปตรงไหนต่อครับนี่ก็เป็นตอนนี้จะเป็นเรื่องของบุรพาจารย์ละครับเราจะมีพระถังซัมจั๋งพระถังซัมจั๋งที่เราคุยกันว่าท่านไม่ได้แต่งตัวคองจีวรลุ่มล่ามแต่ท่านจะคองจีวรธรรมะธแมงและข้างหลังแบกคัมภีร์ที่อารามวัดมหายานของเราก็ได้มีการจัดสร้างไว้องค์นึงเหมือนกันอยู่หน้าหอพระไตรปิฎกหน้าหอพระไตรปิฎกเลยก็มีที่เดียวเหมือนกันว่าในเมืองไทยส่วนใหญ่บางที่เคยเห็นสร้างอยู่เหมือนกันแต่จะสร้างแต่งตัวเหมือนพระกสิทธิคันเหมือนในหนังมีเฮงเจียมีตือป้อยไก่คือถ้าอย่างนั้นมันจะภาพมันชัดคือเห็นปุ๊บรู้ใช่ไหมฮะแต่ของพระอาจารย์เนี่ยถ้าไม่เขียนบอกก็ไม่รู้อาจจะไม่รู้ครับส่วนองค์นี้ก็คือใครครับองนี้ส่วนองค์นี้จะเป็นบุรพาจารย์อีกองค์นึงครับอยู่ที่หอพระไตรปิฎกครับองค์นี้อย่างที่ถ้าเป็นชาวพุทธในเมืองไทยน่าบางท่านน่าจะเคยได้ยินชื่อแล้วครับชื่อท่านพุทธทาสเรียกว่าท่านเว่ยหลางเว่ยหลางครับอ๋อองค์นี้เจอแล้วองค์นี้พระถังซัมจั๋งอ๋อครับผมครับและอีกอย่างนึงท่านผู้ชมครับที่ไปตรงจุดตรงของบุรพาจารย์ที่เราคุยถึงเนี่ยนะครับก็จะไปเห็นเนี่ยไม้สำหรับตีไม้เหมือนอีกิปซังที่ผมคุยนั่นแหละฮะที่ไว้สำหรับไว้สำหรับสอนในเรื่องของการเข้าฌานทำสมาธิอยู่ไม้ตรงนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ของพระหมั่นชูศรีโพธิสัตว์ครับถ้าเป็นวัชรยานพระหมั่นชูศรีโพธิสัตว์ท่านจะถือกระบี่ครับถือพระขันอันนึงอันนี้ที่ไม้นี้ก็คือพระขันของพระหมั่นชูศรีครับครับแล้วอย่างขอจัดตรงนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวนะฮะตรงก็เรียกว่าจุดของบุรพาจารย์มีอะไรน่าสนใจบ้างไหมครับตรงนั้นในจุดบุรพาจารย์ก็ที่อารามวัดมหายานของเราก็จะมี2บุรพาจารย์2องค์ครับก็คือองค์พระถังซัมจั๋งแล้วก็ท่านคุยหนึ่งหรือท่านเว่ยหลางนี่ที่ท่านพุทธทาสท่านแปลออกมาสู่ภาษาไทยครับในเมืองจีนก็มอบให้เรา1ใน3เหมือนกันท่านเว่ยหลางมาภาพเมื่อสักครู่นี้ครับที่เป็นปังเป็นหลวงปู่นั่งครับถ้าเป็นภาพอีกภาพนึงอันนี้เป็นภาพพระถังซัมจั๋งครับต้องขอภาพนิดนึงฮะภาพตะเกียบนะฮะ
ที่องค์นี้แหละครับผมภาพนี้องค์ใหญ่นี่ก็เป็นภาพองค์ใหญ่นี่ประเทศจีนสร้าง3องค์เท่านั้นครับ2องค์อยู่ประเทศจีนแผ่นดินใหญ่อีก1องค์ก็เชิญมาที่นี่โอ้สาธุเลยครับนี่เป็นบุญเลยนะท่านผู้ชมใครได้ไปกราบไหว้หน้าที่แห่งนี้อารามวัดแห่งนี้นะฮะผมถือว่าจริงๆแล้วเราเข้าถึงในหลายจุดอยู่นะครับผมจากหอบูรพาจารย์อีกจุดนึงครับที่น่าสนใจนะฮะตรงจุดของเจ้าแม่ผมแบบพระอาจารย์ลืมแล้วตอนนี้ผมไม่ลืมวันนี้ผมชอบตรงนั้นมากเลยฮะที่มีถือทั้งรวงข้าวใช่ไหมครับเป็นองค์นั้นคือใครครับองค์นั้นน่ะในก็เอาก็ถอนมาจากสร้างตามพระสูตรเหมือนกันครับชื่อว่าสุทธราธรณีสูตรครับพระสูตรเล่มนี้เนี่ยกล่าวถึงพระนางวสุทธราครับคือพระพุทธเจ้าสักยมุนีเทศนาเรื่องนี้ให้แก่สุจันทรพามอยู่ที่เมืองโกสัมพีในสมัยพุทธกาลเรื่องสุจันทรพามเนี่ยเป็นคนรวยครับชอบบริจาคทานชอบช่วยเหลือคนยากจนคนเจ็บป่วยครับแต่พราหมณ์นี่บอกช่วยเท่าไหร่ก็ไม่หมดคนก็ให้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักให้เท่าไหร่ก็ไม่พอครับคนต้องหิวทุกวันต้องใช้ทุกวันเจ็บไข้ได้ป่วยก็มาทุกวันจะช่วยยังไงดีก็ไปทูลพระพุทธเจ้าครับพุทธเจ้าก็บอกว่าสาธุพราหมณ์เธอเป็นผู้มีโพธิจิตคือมีผู้ที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ถึงผู้อื่นแบ่งทรัพย์ให้ผู้อื่นและเป็นห่วงคนอื่นในการเจ็บไข้ได้ป่วยครับนั้นตถาคตก็จะสอนถ่ายทอดครับคล้ายๆแบบพระปริตรนะถ่ายทอดคาถาบทนึงให้แก่เธอเมื่อเธอยึดถือปฏิบัติแล้วเนี่ยเธอจะมีโชคแล้วก็จะมีทรัพย์สมบัติมากมายมหาศาลสามารถที่จะนำทรัพย์นี้มาช่วยสรรพสัตว์ได้ครับก็เลยสอนคาถาของพระวสุทธราออกมาแล้วก็กลายเป็นรูปภาพพระวสุทธราโพธิสัตว์ที่อย่างที่อาจารย์บอยได้ไปเห็นในศาลาวันนั้นก็คือถ้าจะรวยต้องไหว้พระวสุทธราวสุทธราที่ผมได้มาก็มีที่เดียวในประเทศไทยที่สร้างเช่นเดียวกันที่วันนั้นที่ซื้อฟุ้ยผมมาที่มีสามหน้าใช่นั่นแหละคือพระวสุทธราท่านผู้ชมแล้วใครไปไหว้ที่นั่นไปกราบไหว้ขอพรเรื่องร่ำรวยละกันต้องใช้อะไรไปไหว้ขอพรเป็นพิเศษไหมตรงนั้นจริงๆแล้วตรงนั้นก็เป็นเครื่องสักการะบูชาทั่วไปดอกไม้ธูปเทียนแหละแต่ถ้าจะพูดตามหลักพุทธศาสนานะอยากได้ความร่ำรวยคุณก็ต้องบริจาคทานถูกต้องครับนั้นก็ต้องไปบริจาคทานครับบริจาคทานมากน้อยทำเป็นเคล็ดนะท่านผู้ชมใช่นะฮะคุณบริจาคทานคุณขอความร่ำรวยมันก็จะส่งผลให้คุณใช่เพียงแต่ว่าเราไหว้เนี่ยเหมือนเราไปกระตุ้นให้เกิดผลเร็วขึ้นถูกต้องนะฮะอาจารย์บอยว่าเช่นว่าเหมือนกับสะเก็ดไฟนิดเดียวยังเกิดเป็นไฟโหมดวงใหญ่ลามทุ่งใหญ่ใช่เราให้ไปสลึงนึงแต่ถ้าใจเราเปี่ยมด้วยศรัทธาแล้วก็เป็นจิตแห่งการสละจริงๆอาจจะทำให้เราได้โชคใหญ่ก็ได้ถูกต้องว่าจริงๆแล้วเกิดคุณมีวาสนาหรือคุณมีบุญอยู่แล้วเนี่ยเวลาคุณทำอะไรกันนิดหน่อยเนี่ยโอกาสที่คุณจะได้มันก็เร็วขึ้นใช่ไหมฮะเราจุดสปาร์กนิดเดียวถ้าได้ปุ๊บก็จะเกิดผลซื้อฟู่จำลูกศิษย์ที่ไปกับผมได้ไหมฮะโยมผู้หญิงท่านนี้งวดนี้ลอตเตอรี่เนี่ยมัน201303รางที่1ใช่ไหมฮะไม่รู้ไม่ไอ้งวดนี้ผมเล่าให้ฟังนะฮะลูกศิษย์ผมลอตเตอรี่303201กลับกันไม่ใช่อย่างเงี้ยโอ้โหไม่งั้นหลายล้านแล้วครับไม่งั้นหลายล้านเลยฮะถูกทุกเลขแต่ว่าวางคนละตำแหน่งก็พากันไปเนี่ยฮะพาไปอารามวัดเนี่ยไปกราบซื้อฟู้ดด้วยกันนี่แหละนะครับผมคือไปแล้วท่านผู้ชมมีความสุขจริงเพราะตรงนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันร่มเย็นเป็นสุขนะฮะแล้วเศียรพระที่ตั้งตรงนั้นคือเศียรพระที่เราจะไปหล่อหรือเปล่าใช่เป็นเศียรพระใหญ่ที่จะอัญเชิญไปประดิษฐานที่โคราชเนี่ยอยู่ที่ปากช่องแต่คนละองค์กับที่เราจะทำองค์ใหญ่สุดองค์เดียวกันเลยองค์เดียวกันเลยแต่ให้ทางเมืองจีนเขาอัญเชิญพระเศียรมาก่อนให้สาธุชนได้เห็นว่าเราได้เริ่มสร้างแล้วนะแล้วเศียรพระเศียรจริงใหญ่ขนาดนี้ครับเพราะตรงจุดนี้ท่านชมต้องเข้าอย่างบางทีเวลาจะทำอะไรอย่างเงี้ยสมมุตินะฮะถ้าเราไม่มีสมมุติว่าไม่มีอะไรมาให้เห็นก่อนเนี่ยก็จะมองไม่ออกมันก็ต้องมีให้เห็นว่าเนี่ยเดี๋ยวจะสร้างอย่างนี้นะองค์เนี่ยตอนนี้เอาพระเศียรมาละแล้วเดี๋ยวองค์จะตามมาแต่ที่แน่ๆ21กุมภาพันธ์จะหล่อพระหัตถ์กับพระหัตถ์พระหัตถ์แล้วก็พระพุทธเจ้าองค์เล็กข้างหลังอีก3องค์อีก3หรือ9องค์นั่นแหละฮะใช่ใช่3ใน9องค์3ใน9องค์อีกที่เชิญพระเศียรมาก่อนก็เพราะอีกเหตุผลหนึ่งโยมก็คือว่าเมื่อไหร่ที่พระเศียรนี้ได้รับการยกขึ้นไปแล้วเนี่ยเราจะไม่ได้สัมผัสไม่ได้สัมผัสแล้วจะไม่ได้เห็นใกล้ๆแล้วเพราะจะสูงถึง14เมตรด้วยกันเป็นบุญของผมแล้วผมได้ไปยืนถ่ายรูปข้างๆพระเศียรเพราะต่อไปถ้าคุณจะไปยืนถ่ายรูปเนี่ยคุณต้องนั่งกระเช้าโอ้โหคงไม่ได้แล้วใช่ไหมมันต้องอย่างนั้นละเพราะวันที่21วันอาทิตย์ที่21กุมภาพันธ์เนี่ยจะประกอบองค์ชิ้นแรกแล้วแล้วทางโรงงานที่ประเทศจีนบอกใช้เวลาไม่เกิน50วันทุกอย่างประกอบเรียบร้อยหมดตอนนี้
ก็จะมีเวลาอีกไม่มากที่เราจะได้มาอธิษฐานกับเสียงพระละครับถ้าถึงเวลานั้นก็ประมาณมีนาเมษาทุกอย่างก็องค์พระก็ขึ้นเป็นรูปเป็นร่างแล้วทีนี้พระเสียงนี้ก็จะเราก็จะเอื้อมไม่ถึงแล้วโยมอยู่ที่ศาลแล้วต้องรีบท่านผู้ชมต้องรีบแล้วเดี๋ยวผมต้องรีบหาวันกันอีกแล้วนะฮะแล้วอย่างที่อารามวัดมีองค์ชัมพลามั้ยฮะมีครับอยู่ตรงไหนฮะองค์ชัมพลาก็จะตั้งอยู่ข้างหน้าพระวสุธารเนี่ยเพราะท่านเป็นสายร่ำรวยเหมือนกันสายโชคลาภเหมือนกันครับผมอยู่เลยอยู่ด้วยกันนะครับเพราะแล้วเนี่ยท่านผู้ชมเองเนี่ยถ้าเกิดว่าจะไหว้ร่ำรวยจริงเนี่ยตรงพระสุนทราตรงนั้นนะฮะแล้วก็มีองค์ชัมพลาอยู่องค์ชัมพลาคือไฉสิงเอี้ยท่านผู้ชมแต่คำว่าชัมพลาเนี่ยเราจะพูดเป็นในแนวของทิเบตใช่ไหมฮะเป็นพระนามในภาษาทิเบตภาษาทิเบตแต่จริงแล้วคือไฉสิงเอี้ยหรือเทพเจ้าแห่งขุมทรัพย์นั่นแหละฮะร่ำรวยก็ต้องไหว้ตรงนั้นนะฮะแต่มันอย่างนี้ฮะค่ะซิฟูครับใกล้จะถึงวันปีใหม่แล้วเดี๋ยวก่อนที่จะคุยเรื่องอื่นเนี่ยผมกลัวจะลืมกลัวจะหมดเวลาซะก่อนอยากให้ซิฟูนี่นะฮะอวยพรปีใหม่ให้กับท่านผู้ชมรายการศรัทธาคมทุกคนเลยนะครับแล้วก็ในโอกาสที่จะขึ้นมีดิถีมงคลขึ้นปีใหม่ในปี2564ที่จะถึงนี้ธรรมภาพขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยพระกสิทธิคันมหาโพธิสัตว์องค์พระแม่ธรณีองค์พระวสุทธราและเทพพยดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดดลบันดาลคุ้มครองให้ท่านอาจารย์บอยกับทั้งทีมงานและสาธุชนทุกท่านที่ได้ดูรายการนี้ได้มีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงให้บารมีของพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์แผ่ไปถึงทุกท่านและครอบครัวให้กระทำการสิ่งใดให้ราบรื่นสมหวังและสำเร็จทุกประการทุกคนทุกท่านเทอญสาธุครับผมครับขอบพระคุณพระอาจารย์มากขอบพระคุณซื่อฟู่มากครับที่อวยพรกับให้กับพวกเราทุกคนนะฮะเพราะจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดที่เราได้รับจากซื่อฟู่คือพรอันประเสริฐเนี่ยท่านผู้ชมพรที่ได้รับจากพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมันย่อมส่งผลให้กับเราเนี่ยบังเกิดความสุขและความเจริญตามที่ซื้อฟู่ป่วยพรมาทุกประการนะฮะและที่สำคัญคือองค์ตีจังอ้วงเนี่ยก็จะเป็นองค์ที่ช่วยเหลือให้เราเนี่ยรอดพ้นจากหลายๆสิ่งหลายๆคนมักจะกลัวฮะซื้อฟู่ครับในเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภัยนะฮะแล้วในเรื่องของการชงนะครับเราจะทำไงดีฮะถ้าเกิดว่าเราชงนะฮะโอ้ถ้าเรื่องของชงนี่ก็เป็นความเชื่อในเรื่องของโหราศาสตร์ของจีนหรือทางความในมีเรื่องของเทพเจ้าเต๋าหรือไทสวยเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ในพระสูตรพระกสิทธิคันท่านก็พูดเลยว่าหากสวดมนต์ภาวนาถึงพระกสิทธิคันมหาโพธิสัตว์อำนาจอิทธิพลของดวงดาวต่างๆไม่สามารถทำอันตรายได้อ๋อครับสาธุครับท่านผู้ชมครับยึดถือองค์พระกสิทธิคันหรือองค์ตีจังอ้วงเป็นที่ตั้งสวดพระคาถาขององค์ท่านเรื่อยๆนะฮะพระคาถาที่ผมใช้เมื่อกี้ใช้ได้ใช่ไหมฮะที่พระนามพระองค์ท่านหรือจะต้องเอาบทยาวกว่านั้นฮะก็มีทั้งยาวทั้งสั้นได้หมดอยู่อย่างไรก็ได้ที่ให้ใจเราเป็นสมาธิแล้วนึกถึงท่านได้เด่นชัดที่สุดตั้งมั่นที่สุดครับสาธุครับภาษาอะไรก็มีอนุภาพทั้งหมดอยู่ครับภาษาที่ออกจากใจเนี่ยอนุภาพดีที่สุดนะครับผมอีกอันนึงฮะซื่อฟู่ครับแล้วก็เขาเรียกนะซื่อฟู่เองเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับพระริมโปเชของทิเบตได้ยังไงครับโอ้ก็คราวนี้ก็มีพระอาจารย์ที่เป็นริมโปเชเนี่ยท่านก็เป็นครูบาอาจารย์ที่เคารพนับถือท่านมาเมืองไทยแล้วก็ได้เมตตามาทำพิธีพุทธาภิเษกพระประธานแล้วก็ปฏิมากรทั้งวัดเลยแล้วก็เลยก็มีการไปมาหาสู่กันนะครับช่วยกันร่วมสร้างวัดสำนักปฏิบัติธรรมของท่านด้วยแล้วก็ท่านก็เมตตามาเยี่ยมเยียนเราด้วยเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเหมือนเราก็ช่วยทางนู้นไปท่านก็เมตตามาช่วยเราครับคำว่าริมโปเช่นี่คือจริงเป็นคำแปลว่าอะไรฮะริโปเช่เนี่ยริโปเช่ก็เหมือนกับว่าเป็นชื่อลำดับขั้นหรือชื่อตำแหน่งหรือว่าชื่อระดับของพระระดับสูงสุดของทางวัชรยานแล้วก็คำว่าลามะก็จะเป็นอีกตำแหน่งหนึ่งแล้วจะมียังคำอื่นๆยังแบ่งเป็นระดับด้วยเอ๊ะยิงริโปเช่นี่คือพระแล้วริโปเช่นี่มีทั้งเป็นพระสงฆ์และไม่ใช่พระสงฆ์ด้วยเป็นเทพก็มีนะอย่างผมที่บ้านผมไหว้บูชาเนี่ยเป็นกรูริมโปเช่เนี่ยกรูริมโปเช่ก็ที่จะมีถือดาบไอ้หอกหรือทุกอย่างใช่ไหมฮะเป็นตีศูนย์แล้วก็ตาจะโตๆกรูริมโปเช่นั้นท่านเป็นโยคีอ๋อนั่นคือโยคีลักษณะของโยคีว่าแต่ท่านริมคำว่าริมโปเช่เนี่ยคืออีกนัยยะหนึ่งคือถ้าเป็นพระที่กับชาติมาเกิดแล้วสามารถระลึกชาติได้แล้วรับการยอมรับและสถาปนาแล้วเนี่ยก็แล้วตำแหน่งริมโปเช่อ๋อคือท่านผู้ชมในทิเบตเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกจะมีเรื่องของการก็เลยกลับชาติมาเกิดแล้วเกิดว่าเขากลับชาติมาเกิดปั๊บแล้วเขาไปสอบแล้วเนี่ยว่าใช่
ขาจะมีการสอบก่อนใช่ไหมฮะสอบแล้วเขาพูดถูกหมดอย่างนู้นอย่างเงี้ยก็คือเป็นริมโปเช่เหมือนกับอะไรนะเหมือนอะไรนะลามะอะไรสักอย่างทนายลามะแต่ทนายลามะที่กลับมาเกิดก็เป็นริมโปเช่เช่นเดียวกันใช่ไหมฮะแต่ก็จะเป็นริมโปเช่ได้นอกจากว่าจะสอบแล้วตรวจสอบแล้วก็ต้องศึกษาจนมีความแตกฉานด้วยแต่พุทธศาสนาเรื่องสมาธิเรื่องหลายอย่างจนได้รับการแต่งตั้งเป็นริมโปเช่และอย่างของจีนเองท่านผู้ชมนะฮะอย่างของพระอาจารย์นี่พระอาจารย์ไปบวชสืบผู้ไปบวชของจีนเนี่ยบางทีเขามีการทำนายก่อนนะว่าเดี๋ยวจะเกิดเด็กปีนั้นปีนี้อยู่ทิศไหนยังไงแล้วก็ตามไปจนเจอแล้วก็ไปเอามาบวชอย่างนี้มีใช่ไหมครับของจีนเรามีครับก็มีแต่สมัยนี้ทำยากเพราะว่าพ่อแม่เขาไม่มักไม่ให้มาบวชหนึ่งไม่ให้มาสองเด็กก็ไม่มาใช่เด็กก็ไม่ยอมมาแล้วบวชตั้งแต่เด็กอ่ะท่านผู้ชมครับเพราะนี่ผมเคยได้ยินมาเพราะเมืองไทยยังมีอยู่มีพระอาจารย์รูปนึงที่เคยรู้จักกันเนี่ยก็ไปโดนเลือกเลยตั้งแต่เด็กแล้วก็มาบวชแล้วก็บวชจนถึงปัจจุบันเป็นพระจีนนะครับผมอ๋อในเรื่องของริโปเช่เนี่ยพอเข้าใจจริงๆผมก็ติดมานานของริโปเช่เนี่ยนะฮะแล้วอย่างอันนี้ผมนอกเรื่องจริงๆไม่ได้อยู่ในนี้อย่างคำว่ากรีนตารากับไวตาราเนี่ยคือองค์ไหนครับกรีนก็คือเขียวใช่ฮะไวก็คือขาวใช่ฮะงั้นคำว่าตารานี่ก็เป็นชื่อนึงของพระโพธิสัตว์องค์นึงครับพระโพธิสัตว์องค์นี้เนี่ยชื่อตาราตาราแปลว่าการข้ามการพ้นหรือแปลว่ารวดเร็วก็ได้ครับงั้นคำว่าตารานี่หรือตาระเกิดพระพุทธศาสนาองค์นี้เกิดมาจากน้ำตาของพระอวโลกิเตศวรคือพระกวนอิมเนี่ยนะครับพระโพธิสัตว์กวนอิมท่านเป็นพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตากรุณาเป็นสุดๆของความเมตตากรุณาแล้วแต่ท่านยังหลั่งน้ำตาด้วยความเมตตากรุณาสงสารสรรพสัตว์อีกครับน้ำตาของพระโพธิสัตว์นี้หยดลงมายังโลกมนุษย์เกิดเป็นทะเลสาบในทะเลสาบเกิดเป็นดอกบัว uh-huh. ในดอกบัวบังเกิดเป็นพระโพธิสัตว์ตาราขึ้นมา ก็คือว่าพระตารานี่เป็นความกรุณาของความกรุณาอีกทีนึง oh. คือกรุณาสูงครับแล้วก็มีความรวดเร็วในการโปรดสรรพสัตว์ครับก็ทางรัชยานก็มีถึง21ปางด้วยกันครับเราจะเห็นว่ามีเราจะรู้จักไว้ตารากรีนตาราจริงๆมีแบ็คตารามีบลูตาราด้วยอ๋อผมเพิ่งรู้เนี่ยหลายสีมีทั้งสีเทาสีเขียวสีเหลืองสีขาวสีน้ำเงินสีดำอ๋อผมเพิ่งรู้เนี่ยมีทั้งหมดผมรู้จักแต่ไว้ตารากินตารานะฮะมีทั้งหมด21ปางครับแล้วอย่างคาถาโอมตาเลตุตตาเลตุเลเบญจาอายุรเดโซฮาอันนี้เป็นของตาราขาวอ๋อเหรอฮะไม่ผมก็ไปท่องเป็นตาราเขียวมาตลอดอ๋อนี่ของตาราขาวแต่อันนี้ถูกใช่มั้ยฮะไม่มั่นใจว่าอาจารย์บอยออกเสียงเป็นภาษาบอยจีนหรือภาษาทิเบตหรือว่าภาษาตามซีดีก็จะออกมันจะเพี้ยนกันไปอยู่แต่จริงๆต้องออกเป็นยังไงฮะอันนี้นะฮะพระอาจารย์อันนี้ไม่มั่นใจนะไม่มั่นใจไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไว้คุยนอกรอบเพราะว่าไม่มั่นใจในเวลาออกสื่อมันจะน่าเกลียดแต่ว่าถ้าเกิดคุยรอบนอกเนี่ยอย่างน้อยก็ยังดีกว่าเพราะว่าคาถาจริงผมไปได้อย่างนี้มาโอมตาเลตุตตาเลตุเลเบญจาวิเรโซฮาใช่ไหมฮะเสร็จปุ๊บผมท่องจนจำเลยสื่อพูดครับขอมาอีกครั้งไปเปิดเฟซไปเจออีกคนนึงเขียนคาถาคล้ายๆกันแต่สั้นกว่าต้องเยอะบอกเฮ้ยแล้ววันนั้นเราเห็นทำไมคนละอันกันก็ทั้ง21องค์นี่ก็ยังมี21บทครับไม่ซ้ำกันเลยโยมครับอันนี้ของตาราขาวจะได้จำผมไปจำเป็นตาราเขียวมาตลอดนะฮะตาราเขียวก็อมตาเรตูตาเรตูเรซัวหาแค่นี้เองอ๋อไม่มีเบญจาถ้าเบญจาถ้าต่อจากตรงนี้ตาเรตูตาเรตูเรซัวหาต่อไปเนี่ยก็คือแต่ละองค์ละเปลี่ยนไปอีก20อย่างที่ในเขียนที่ซื้อฟู่พูดเนี่ยผมไปเจออันนี้ทีหลังบอกเฮ้ยวันนั้นเราท่องซะยาวอันเดียวกันหรือเปล่าเพราะความที่มันข้างหน้ามันเหมือนกันหมดแต่ตอนนี้มันนี่มากระจ่างตาสว่างนะท่านผู้ชมก็คือว่ามีหลายตาราหลายสีพูดง่ายๆแล้วก็เราอ่ะไปท่องอ่ะสีขาวโดยที่เราเข้าใจว่าเราท่องคือสีเขียวใช้ได้เหมือนกันโยมอย่างที่หลักการเดียวกันคือว่าเราจะเข้าถึงองค์ใดองค์หนึ่งใน21องค์นี้ถ้าเข้าถึงองค์หนึ่งก็สำเร็จทั้ง21องค์ครับแล้วอย่างผมท่องเนี่ยเป็นอันสุดท้ายไม่เป็นไรใช่ไหมฮะไม่เป็นไรโยมเพราะว่าผมจะมีอมชัมพาราลาเจนไอเยนสวาหาชัมพาราก่อนแล้วก็ถึงจะมาได้แล้วเราได้โยมเยอะนะอาจารย์บอกอาจารย์ท่องเยอะเหมือนกันนะเนี่ยคือมันต้องท่องนะฮะนะฮะแล้วประสบการณ์ตรงหลายๆคนที่ได้บูชาแล้วก็สัมผัสพระกสิริคันเนี่ยก็คือในเรื่องของการหลุดพ้นก็ส่วนใหญ่ครับเรื่องของการหลุดพ้นเนี่ยคือพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์เนี่ยท่านอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพ้นอยู่แล้วครับแต่ในความต้องการพื้นฐานหรือว่าความทุกข์พื้นฐานของญาติโยมเนี่ยก็เรื่องสุขภาพบ้างแหละการค้าขาย
การเรียนหรือว่าการขอพรในความคาดหวังต่างๆเนี่ยก็มีหลากหลายรูปแบบคนมาไหว้พระกสิทธิคันก็มีหลายท่านบางท่านก็มาแบบขาไม่ดีเดินไม่ได้ก็มาอธิษฐานว่าถ้าได้ก็จะสร้างองค์พระถวาย ก็เดินได้ตอนนี้ครับท่านไปที่อารามวัดมหายานใต้แท่นพระใหญ่จะมีพระกสิทธิคันองค์หนึ่งเป็นไม้สูงประมาณเกือบ3เมตร2เมตรกว่าๆเป็นไม้สักทั้งต้นนั่นก็เป็นคุณป้าท่านหนึ่งท่านตอนนั้นเดินไม่ได้โอ้ครับก็มาไปรักษายังไงก็หมอท่านไหนก็รักษาไม่ได้จนมาเจอพระกสิทธิคันก็อธิษฐานว่าถ้าท่านช่วยฉันช่วยฉันได้เนี่ยฉันก็จะสร้างองค์นึงมาถวายทุกวันนี้ก็เดินเป็นปกติแล้วก็สร้างมาถวายแต่จริงๆแล้วอย่างที่พระอาจารย์พูดจริงๆแล้วเนี่ยฮะมันอยู่ที่เราจริงๆท่านผู้ชมครับจิตเราศรัทธาจิตเรามุ่งมั่นต่อพระกสิทธิคันจิตเราที่จะสวดถึงพระองค์ท่านอยู่เรื่อยๆจิตนั้นแหละจะทำให้มันเกิดปาฏิหาริย์สิ่งที่คุณขออย่างคนที่เดินไม่ได้แล้วเดินได้เนี่ยถ้าไม่มีจิตที่ศรัทธามุ่งมั่นแล้วก็ปาฏิหาริย์ก็จะไม่บังเกิดใช่ไหมครับตรงจุดนี้นั่นแล้วเนี่ยท่านผู้ชมเองครับอยากให้ศรัทธาบังเกิดปาฏิหาริย์อยากให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือเราต้องมีศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนั้นก่อนและสำคัญคือระลึกถึงท่านทำความดีครับแล้วสิ่งที่คุณขอคุณก็จะได้รับนะครับรายการศรัทธาคมนะครับอยู่กับสถานีช่อง8แห่งนี้นะมาร่วม3ปีกว่าๆท่านผู้ชมครับเราก็ถึงเวลาแล้วฮะพระอาจารย์เนี่ยจะมาเป็นผู้ปิดรายการนะฮะเพราะจากนี้ไปเนี่ยเราจะนำเสนอในรูปแบบใหม่แล้วก็ต้องขอบพระคุณนะฮะเจ้าของสถานีแล้วก็น้องๆทุกคนในสถานีเนี่ยที่ให้ความร่วมมือแล้วก็ทำให้รายการศรัทธาคมเราเนี่ยเกิดขึ้นได้ตรงนี้นะฮะวันนี้นะฮะผมพระอาจารย์ซือฟู่แล้วก็ทุกๆคนนะฮะสำหรับศรัทธาคมนะฮะต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะฮะแล้วเรามาพบกันในรูปแบบใหม่กันครับวันนี้สวัสดีครับขอบพระคุณพระอาจารย์